บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอัยมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินานัสอะลุกะอัยมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความเจริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับกลับมาพบกันในรอบสัปดาห์เพื่อเป็นการทบทวนในเรื่องราวของอันอิสลามถือเป็นการสะสมซึ่งเสบียงสำหรับตัวของพวกเราเองเช่นกันนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทำผมพูดอยู่ตลอดนะอะไรก็ตามที่เราทำมันคือผลงานของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงต้องพยายามในการที่จะได้สะสมผลงานดีๆเอาไว้เพราะในวันกิยามะห์สิ่งเหล่านี้จะช่วยกับเขาเรียกจะเป็นประโยชน์กับเราได้แน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการศึกษาในเรื่องราวของอันอิสลามนั้นการเรียนรู้เนี่ยมันคงไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้แค่ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแค่นั้นแต่การเรียนรู้เดี๋ยวนี้เขาจะมีคำพูดเขาบอกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมเรียนรู้ตลอดชีวิตก็แปลว่าเรียนตลอดไปอ่ะเรียนจนกว่าเราจะหมดลมหายใจเพราะว่าความรู้ที่เข้ามาเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะเป็นความรู้เดิมเช่นเรื่องราวของศาสนาอย่างเงี้ยก็คือความรู้เดิมๆนี่แหละแต่ว่าเราก็จะได้เป็นการสะกิดเตือนว่าไอ้สิ่งที่เป็นความรู้เดิมๆอ่ะมีสิ่งใดบ้างที่เราข้ามไปหรือเปล่ามีสิ่งใดบ้างที่เราพลาดไปเราจะได้เอามาปฏิบัตินะเพราะว่าเราเรียนกันอยู่เนี่ยก็ไม่เกินจะเรื่องราวของกุรอานหะดีษกุรอานหะดีษใช่ไหมก็เรียนอยู่แค่นี้แหละแต่ถามว่าพอเรียนปุ๊บเนี่ยบางครั้งเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันยังไม่ได้ทำเลยนี่ว่าเรื่องนี้ฉันยังไม่ได้ปฏิบัติเลยนี่เอ้ยเรามองข้ามไปได้ยังไงเพราะนั้นเวลามันอะไรก็ตามที่มันผ่านพ้นเข้ามาในรอบในเขาเรียกในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็ทำให้เราจะต้องมาพิจารณาว่าไอ้วันนี้ของเรากับวันนี้ในอดีตเนี่ยมันต่างกันไหมณตอนนี้พวกเราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนอันนี้แน่นอนเพราะนั้นรอมฎอนนี้กับรอมฎอนที่ผ่านมามันต่างกันไหมเราต้องเขาเรียกอะไรนะต้องเทียบเคียงกันได้แต่ผมมั่นใจว่าต่างใช่ไหมพออายุเรามากขึ้นพออายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันต้องต่างจากไอ้ปีที่แล้วแหละปีที่แล้วเนี่ยอาจจะแบบสบายๆถึงแม้จะอยู่ในช่วงหน้าร้อนแต่ปีนี้อายุมากขึ้นด้วยแล้วมันก็ร้อนด้วยถ้าอย่างนั้นเป็นไงมันก็มีแหละนะคงไม่มีใครบอกโอ้ยฉันนี่ยังแข็งแรงกว่าเดิมซะอีกไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่ละให้กำลังใจตัวเองก็พอได้อยู่นะแต่ในความเป็นจริงยังไงเราก็ไปตามสภาพไปตามวัยของเราแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าผมเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งเกินความสามารถของพวกเราอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งเกินความสามารถนั่นหมายความว่าตั้งเอาไว้เป็นกติกาเป็นมาตรฐานแต่ถามว่าถ้าเราไปไม่ถึงมาตรฐานอันนั้นมันก็มี1 2 3ให้เราเลือกปฏิบัติไงมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับวันนี้ถามว่าเราซึ่งอายุกันอยู่กันหลายวันแล้วเนี่ยนะกับไอคนที่มันยังหนุ่มยังแน่นยังสาวอยู่เนี่ยต่างไหมต่างเขาอดอาหารก็ถือสินอดเขาแย่เหมือนเราไหมเอาส่วนใหญ่นะไม่จะบอกบางคนมันก็แย่ไม่เอาส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้แย่แบบเรานั่นก็แสดงว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคนตามเขาเรียกตามสมรรถนะร่างกายของแต่ละคนก็ไม่ว่ากันเพราะนั้นอีหม่านเขาเรียกมัสตะตะตุ่มที่อัลกุรอานบอกอติอุลลอฮ์มัสตะตอตุมเชื่อฟังยำเกรงต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เท่าที่พวกเจ้าสามารถเพราะนั้นอัลลอฮ์ลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์ไม่บังคับใครเกินความสามารถของเขาเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะอย่างคนที่ถือศีลอดไม่ไหวจริงๆในรอมฎอนนี้อันเนื่องมาจากเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เนี่ยมันอยู่กับเรามานานและปีนี้มันหนักแล้วเราก็คิดว่ามันก็คงจะหนักไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นเราก็มีตัวช่วยในการที่เราจะไม่ถือศีลอดก็คือจ่ายฟิดยะแต่อันนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามโต๊ะครูไม่ได้นะเราต้องประเมินตัวเราเองถามโต๊ะครูน่ะได้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ถามว่าจะให้ฉันเลือกอะไรอันนี้ฉันต้องเลือกเองนะหมายความว่าเราก็ต้องประเมินดูว่าเฮ้ยไม่ไหวอ่ะฉันถือศีลอดไม่รอดแน่ถ้าอย่างนั้นจ่ายฟิดยะไปนะครับคือถามโต๊ะครูเนี่ยถามเป็นแนวปฏิบัติแต่ว่าเราจะเลือกต้องเราเลือกเองเราเลือกเองเพราะว่าแต่ละคนก็มีเหตุผลหรือว่ามีเขาเรียกมีความจำเป็นที่ต่างกันก็แล้วแต่ของใครของมันนะครับเอาละครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าต่อไปนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยเป็นภาพรวมก่อนนะครับเพราะบอกแล้วว่าครั้งก่อนๆเนี่ยผมยังไม่ได้เคยพูดถึงเกี่ยวกับรอมฎอนตรงๆเลยก็จะเป็นลักษณะของการคาบเกี่ยวกับรอมฎอนบ้างพูดก่อนเข้ารอมฎอนบ้างวันนี้เราเข้าผ่านพ้นรอมฎอนไป10วันแล้ววันนี้เป็นวันที่11ใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละห์11นะยังเหลืออีกเท่าไหร่นะอีก18หรือ19วันใช่ไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่
ขอดุอาฮะขอดุอาเราทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดุอาอินชาอัลเลาะห์คือถ้าตรงกันก็ดีเราก็จะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนมาไหนก็มันก็จะได้ลดเค้าเรียกอะไรนะลดช่องว่างไปเพราะถ้าไม่ตรงเนี่ยช่องว่างมันเกิดพอช่องว่างเกิดมันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างตามมาซึ่งเราก็ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอก็ขอดุอาแล้วกันอินชาอัลเลาะห์นะครับเพราะเราเข้าตรงกันแล้วก็น่าจะหวังว่านะฮะหวังว่าต้องมีความหวังแหละยังไงอ่ะนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในรอมฎอนก็เอามาเป็นหัวข้อเลยมันจะได้เป็นข้อง่ายๆ12ความดีในรอมฎอนเป็น12อย่างที่เราจะต้องปฏิบัติในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งแน่นอนเราก็ทำอยู่แล้วแหละครับเพียงแต่ว่าเอามาลองตรวจสอบกันดูว่าข้อไหนยังไงได้ทำข้อไหนทำได้ข้อไหนทำไม่ได้เพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องเราทำได้หมดไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนแล้วแต่ละท่านมีความพร้อมแค่ไหนก็แปลว่าของใครของมันนั่นแหละใครพร้อมยังไงก็ทำตามที่ตัวเองสามารถจะปฏิบัติได้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเรื่องของการถือศีลอดเราเคยเรียนรู้มาแล้วนะครับเป็นอิบาดะห์ที่อยู่คู่กับเดือนรอมฎอนการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่อยู่คู่กับเดือนรอมฎอนเป็นวาญิบที่เราจะต้องปฏิบัติกันทุกคนและผมเคยนำเสนอไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องการถือศีลอดที่ไม่ใช่รอมฎอนก็มีมาแต่พอรอมฎอนมาปุ๊บไอ้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นอะไรไปเลยเป็นสุนัตไปเป็นภาคสมัครใจไปแต่ว่ารอมฎอนก็จะเป็นภาคบังคับสำหรับพวกเราทุกๆคนกุติบะอะลัยกุมุซียามการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติเหนือพวกเจ้าแล้วกะมากุติบะอะลัลละดีนามินกอบลิกุมเหมือนกับที่เคยถูกบัญญัติให้กับบุคคลก่อนหน้าพวกเจ้าก็เคยอธิบายไปแล้วว่าเราจะได้เกิดความสบายใจว่าไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชนของนบีมูฮัมหมัดหรือประชาชาติของนบีมูฮัมหมัดแค่นั้นที่จะต้องทำการอดอาหารอดน้ำอดเครื่องดื่มอดทุกอย่างที่เราเคยปฏิบัติได้นอกรอมฎอนพออยู่ในรอมฎอนต้องอดให้ได้ต้องอดให้ได้เพราะมิฉะนั้นแล้วการอดของเราเนี่ยหรือว่าการอดอาหารของเราแต่เราไม่ได้อดอย่างอื่นด้วยไอการอดอาหารอดน้ำของเราเนี่ยมันก็จะไม่ยังประโยชน์อันใดมันก็จะได้แค่ความหิวกับความกระหายบาปก็ยังเหมือนเดิมผลบุญก็ไม่ได้เพิ่มอย่างนี้ไม่เอานะครับเป็นความขาดทุนเพราะนั้นนบีจึงสอนกับพวกเราว่าไอสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวที่ไร้สาระคำพูดที่ไม่เหมาะไม่ควรการกระทำที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันลำยะดะเกาละซูรวันอามะละบีฮิฟะไลซาลิลลาฮิฮาจะตุนฟีไอยะดะตออามะฮูวะชะรอบะฮูใครก็ตามที่ไม่ละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระคำพูดที่ไร้สาระก็ไม่มีความจำเป็นอันใดสำหรับอัลลอฮ์ที่จะให้เขาอดอาหารอดน้ำอดเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าการอดของเราไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราฝืนกฎที่อัลลอฮ์วางเอาไว้นั่นเองเพราะนั้นเราต้องไม่ขาดทุนนะสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเอาเป็นข้อที่หนึ่งเลยแน่นอนว่าถือศีลอดเนี่ยมันรอมฎอนเป็นโอกาสของผู้ศรัทธารอมฎอนมาพร้อมกับการถือศีลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในเดือนรอมฎอนก็คือการถือศีลอดอันนี้หลักอยู่แล้วทราบกันดีแล้วก็หะดีษที่จะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเราก็จะได้ยินในช่วงรอมฎอนนี่บ่อยหน่อยมันซ้อมรอมฎอนอีมานันวะติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินดัมบิฮิอันที่1ก็คือรอมฎอนต้องถือศีลอดนี่ข้อที่1ความดีในรอมฎอนอันดับแรกเลยต้องถือศีลอดเพราะบอกแล้วมันคู่กันแล้วก็ท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยมีเงื่อนไขก็คือว่าต้องอีมานันวะติซาบันมี2 ส่วนถือศีลอดด้วยการอีมานและหวังผลบุญและหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าคนจะถือศีลอดเนี่ยผู้ศรัทธาเท่านั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธาไม่ต้องถือเพราะเขาจะไม่ได้อะไรแต่ผมเคยอธิบายไปแล้วนะถ้าเขาอยากลองของนะอยากลองของว่าจากรู้นักว่าแกอดกันได้ยังไงใน1วันเนี่ยไม่กินไม่ดื่มไม่อะไรเลยเนี่ยอยากลองสัก1วันดูสิปรากฏว่าเย็นมาหามส่งโรงพยาบาลเพราะคนไม่เคยไม่ได้นะเราเองก็เหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกมาไม่เตรียมความพร้อมมาไม่เคยชินกับบรรยากาศมาเลยเนี่ยเราก็ตกกระจายเหมือนกันแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าศาสนาเราเนี่ยสอนให้เรารู้สึกรู้จักในการเตรียมความพร้อมอย่างเดือนชาบานที่ผ่านมาเขาก็ให้เราเตรียมความพร้อมในการถือศีลอดวอร์มร่างกายไปก่อนวันเว้นวันเอ่ยอะไรก็ว่าไปให้เราคุ้นชินกับการอดร่างกายจะได้มีการปรับตัวแต่ก็มีบางคนแจ๋วนะก็คือไม่ถือศีลอดเลยทั้งปีไม่เคยเลยพอมาวันที่1รอมฎอนฉันก็ถือเลยก็ว่าไปนะจากอย่างที่บอกไงว่าถ้ายังแข็งแรงอยู่มันก็คงไม่อะไรอ่ะแต่ถ้ายังอายุหลายวันแล้วแบบเรานี่ก็มีสิทธิ์ละมีสิทธิ์ถ้าไม่เคยวอร์มกันเลยนะไม่เคยเตรียมความพร้อมมาก่อนเลยมีสิทธิ์ได้ไปเยี่ยมหมอเพราะว่ามันก็มีอาการแหละนะแต่นี่ว่าเราพร้อมกันอยู่แล้วเพราะว่าเราถือศีลอดมาโดยตลอดนะครับฝึกกันมาอยู่แล้วนั้นการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่อยู่คู่กับเดือนรอมฎอนแต่ว่าแน่นอนถือศีลอดมันจะต้องมีอีมานเป็นองค์ประกอบ
แล้วก็จะต้องหวังผลบุญสองอย่างนี้คือตัวคือปัจจัยหลักในการที่จะทำให้การถือศีลอดนั้นได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอย่างที่บอกไงครับว่าถ้าหากว่าไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไม่ต้องถือศีลอดไม่ต้องถือศีลอดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ถูกบังคับแบบเราเขาไม่ได้มีผลบุญที่จะได้รับแบบเราเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นที่ต้องถือศีลอดและถือศีลอดเราเมื่อเป็นผู้ศรัทธาแล้วอันใดก็ตามกิจกรรมใดก็ตามไอบาดะห์ใดก็ตามที่เราทำเราต้องหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอนั่นหมายความว่าเวลาเราจะทำเราจึงต้องทำด้วยความตั้งอกตั้งใจเราจึงต้องทำด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำแบบงงๆกับชีวิตไม่เอาจะถือศีลอดบวชแล้วบวชก็ได้แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะก็เห็นว่าบวชก็บวช ด้วยอย่างนี้ไม่ได้อะไรเพราะอินนามันอามาลูบินนิยัตท่านนบีบอกเอาไว้อินนามันอามาลูบินนิยัตการงานทุกอย่างใช้เจตนาเป็นตัวกำกับใช้เจตนาเป็นตัวกำกับทุกอย่างนะทุกอย่างเลยเราทำเหมือนปกติทุกวันนั่นแหละแต่ว่าวันหนึ่งวันใดที่เราเปลี่ยนเจตนาการงานอันนั้นก็จะไปอยู่กับเจตนานั้นเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาแบบนี้พิจารณาว่าเราเนียดอะไรไอ้เนียดเนี่ยเนียดคือการทำด้วยความตั้งอกตั้งใจซึ่งไม่มีใครรู้นอกจากเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์รู้เพราะว่าเขาเรียกมาฮัลลูฮาหรือสถานที่เนียดคือหัวใจเพราะนั้นการเนียดเราไม่ต้องบอกกล่าวกับใครนะบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเนียดใช้กับทุกการงานของเราเนียดใช้กับเรื่องของการนมาดใช่ไหมที่เราบอกการนมาดต้องเนียดเนียดไม่ใช่คำพูดเนียดไม่ใช่คำพูดนะอย่าไปถ้าเป็นคำพูดเนี่ยข้าพเจ้าจะนมาดอะไรเนี่ยที่หรือว่ามีทั้งภาษาอาหรับภาษาไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เขาไม่เรียกเนียดเพราะเนียดต้องไม่พูดเพราะเนียดสถานที่เนียดคืออะไรหัวใจต้องยังไงอ่ะหัวใจพูดเป็นเสียงไหมล่ะก็ไม่ใช่เพราะนั้นหลักในการเนียดก็คือว่าการกระทำพร้อมตั้งใจนั่นเขาเรียกเนียดการกระทำพร้อมตั้งใจเขาเรียกเนียดนมาดพอเราจะนมาดเรามาถึงยืนตั้งใจในการเข้าสู่การนมาดอัลลอฮุอักบัรนั่นแหละคือเรียกเนียดแล้วเพราะเราไม่ได้มาแบบงงๆแล้วเรามาถึงเราก็ตั้งสติเตรียมความพร้อมแล้วก็ตักบีดนั่นเขาเรียกเนียดเพราะนั้นเนียดไม่ต้องมานึกเป็นคำพูดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเหมือนการถือศีลอดก็เหมือนกันก็ต้องมีเนียดมีการเจตนามีการตั้งใจแล้วก็เนียดสมมติว่าเราเนียดอย่างเช่นบวชอย่างเงี้ยถือศีลอดเนี่ยเราเนียดก่อนหน้านี้ในเดือนชาบานเราก็เนียดถือศีลอดแต่ถือศีลอดนั้นอาจจะเป็นถือศีลอดของเดือนชาบานถือศีลอดที่เป็นถือศีลอดชดใช้แต่พออยู่ในรอมฎอนเราก็เนียดถือศีลอดอะไรถือศีลอดที่เป็นเดือนรอมฎอนเพราะนั้นถึงบอกเนียดมันจะต้องมีเพราะเนียดมันจะเป็นตัวกำกับการงานของเราให้งานนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและที่สำคัญก็คือว่าเนียดต้องเนียดด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจแปลว่าเราทำโดยหวังผลบุญจากอัลลอฮ์เท่านั้นไม่หวังจากใครทั้งสิ้นเพราะนั้นมันซ้อมมารอมฎอนใครก็ตามถือศีลอดด้วยความอีมานด้วยการมีอีมานด้วยการมีศรัทธาและหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินดัมบิฮิบาปที่ผ่านมาอัลเลาะห์จะลบให้เราจะเห็นว่าตัวช่วยเรื่องนี้เยอะนะตัวช่วยในการลบบาปเรานี่มีเยอะเราจะหะดีษในลักษณะแบบนี้เราจะได้ยินมาโดยตลอดนะถือศีลอดใน10มุฮัรอมถือศีลอดในวันอารอฟะห์ถือศีลอดในวันนั้นวันนี้อัลเลาะห์จะลบบาปให้1ปีบ้าง2ปีบ้างแล้วแต่นั่นคือตัวช่วยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาให้กับบ่าวของพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็อัลฮัมดุลิลละห์เรามีตัวช่วยเยอะก็แสดงว่าทําไมเหมือนกันถ้ามีตัวช่วยลบบาปเยอะก็แสดงว่าเราก็ทําไมเหมือนกันมันก็ต้องมีบาปเยอะแหละมันต้องมีบาปเยอะเพราะมนุษย์นี่ยังไงก็ตามเนี่ยบาปมันต้องอยู่คู่กับเรานี่แหละเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาจึงต้องหาโอกาสในการที่จะลบบาปล้างบาปอันนั้นออกไปเราไม่ต้องไปสารภาพกับใครนะเราไม่ต้องไปสารภาพกับผู้รู้ไม่ต้องมาบอกโต๊ะครูเนี่ยฉันทำความผิดอันนี้ไม่เยอะขอสารภาพกับโต๊ะครูไม่ต้องครับไม่ต้องสารภาพกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะโต๊ะครูก็ใช่ย่อยแหละทุกคนเป็นมนุษย์ไงเป็นมนุษย์เนี่ยกุลูบานีอาดัมคัตเตาะท่านนบีบอกว่าไงมนุษย์ทุกคนมีความผิดแล้วถามว่าโต๊ะครูเป็นมนุษย์ไหมล่ะก็เป็นและไอคนที่เราไปสารภาพกับเขาแหละเขาเป็นมนุษย์ไหมล่ะก็เป็นถ้าอย่างนั้นว่าค่อยดูคัตเตาะอินอัตเตวาบูนแต่ผิดที่ดีที่สุดแล้วผิดคือสำนึกผิดต่อใครเท่านั้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงหวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสารภาพผิดสารภาพบาปกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าวิธีการนึงที่อัลเลาะห์กําหนดมาเป็นบทบาทกับเราก็คืออิบาดะห์ที่อัลเลาะห์บอกมาแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งอกตั้งใจอิบาดะห์เหล่านั้นจะไปลบบาปให้กับเราเพราะนั้นคือภาคผลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้ให้กับเราเพราะนั้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
นะประการที่สองที่เป็นอิบาดะห์หรือเป็นความดีที่เราต้องทำในเดือนรอมฎอนแน่นอนถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันนี้เป็นหลักของเดือนรอมฎอนประการต่อมาที่เราจะเห็นก็คือการนมาดเขาเรียกนมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนนมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนซึ่งรวมๆเลยเนี่ยถ้าละหมาดหลังจากอิชาไปแล้วเนี่ยหลังจากละหมาดอิชาไปแล้วกว่าจะถึงฟะยัดเนี่ยการละหมาดใดก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เขาจะเรียกว่ากิยามุลไลลีกิยามุลเลนแปลว่าละหมาดยามค่ำคืนซึ่งละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยถ้าเราไปละหมาดช่วงท้ายๆก่อนฟะยัดเขาเรียกตะฮัจญุดแต่ถ้าเรามาละหมาดหลังอิชาซึ่งมันจะมีเฉพาะในเดือนรอมฎอนแค่นั้นใช่ไหมในเดือนรอมฎอนเท่านั้นที่มีละหมาดตะรอเวียเนี่ยเราก็เรียกว่าละหมาดตะรอเวียซึ่งตะรอเวียหรือตะฮัจจุดมันก็คือลูกน้องแปลง่ายๆแล้วคือลูกน้องของใครของกิยามุลเลนเขาก็แปลว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของกิยามุลเลนนั่นเองเพราะละหมาดยามค่ำคืนเพราะนั้นการละหมาดตะรอเวียซึ่งจำนวนเนี่ยไม่ตายตัวนะไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องจำนวนนะเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องจำนวนอุลามะเองเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นไว้แล้วนะครับแต่ว่าเราก็เรียงเอาอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าสมมติละหมาดรอกาตน้อยก็ควรอ่านให้เยอะถ้าเราก็อ่ะเยอะหน่อยก็อ่านน้อยก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กันใช่ไหมมันจะได้พอดีกันไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่ซะแต่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าฮะดิษนบีบอกอย่างนี้มันก็มารอมฎอนในอีมานันวะติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมามินดัมบิฮิใครก็ตามที่ยืนนมาดในเดือนรอมฎอนด้วยการอีมานด้วยการหวังผลบุญจากอัลลอฮ์จะลบบาปให้ในสิ่งที่ผ่านมาเช่นกันเพราะนั้นทั้งซอมาทั้งกอมาซอมาคือถือศีลอดกอมาคือยืนนมาดก็จะมีภาคผลในลักษณะเดียวกันแต่จำนวนรอกาอย่างที่บอกจะละหมาดเท่าไหร่อันนั้นตามสบายครับตามสะดวกเลยแต่ถ้าอิงจากตัวบทฮะดีษแล้วเราจัดลำดับถ้าจากตัวบทของท่านนบีใช่ไหมที่ท่านอิชารายงานก็จะบอกว่าในและนอกรอมฎอนนบีไม่เคยยืนละหมาดเกิน11บางฮะดีษบอก13แต่ว่าอย่าลืมนะนบีอ่านยาวอ่านเยอะยืนก็ยืนนานยืนนานแต่ว่าพอมาเป็นยุคสมัยของท่านอุมัรที่มีการรวมคนมาละหมาดแล้วกำหนดอยู่ที่20อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถยึดถือและปฏิบัติได้เพราะอย่าลืมนะท่านอุมัรเป็นใครเป็นซอฮาบะและเป็น1ใน10คนที่นบีประกันว่าเข้าสวรรค์แน่ๆเขาเรียกเป็นอะฮาดุลมุบัชชะรอบินจันนะเป็น1ใน10ที่เข้าสวรรค์แน่ๆและที่สำคัญอีกอย่างก็คือท่านอุมัรเนี่ยเป็นคนที่ระวังเรื่องอะกีดะห์มากๆอะกีดะห์นี่ทำไมถูกท่านไม่เอาเลยนะจำได้ไหมว่าท่านเคยพูดกับหินดำเขาบอกว่าถ้าฉันไม่เห็นรอซูลุลลอฮ์จูบเจ้าแล้วก็ฉันจะไม่จูบเข้าเจ้าเด็ดขาดเพราะเจ้าคือก้อนหินธรรมดานั่นเองแต่มันเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประกอบพิธีฮัจญ์ของเขาแค่นั้นเองแสดงว่าไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งท่านคอลิบบินวอลีดก็เคยเจอท่านอุมัรปลดมาแล้วในยุคสมัยที่ท่านอุมัรเป็นอามีรุ่นมุอ์มินีนอันเนื่องมาจากเวลาไปออกรบนำทัพทุกคนก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าคนนี้เป็นแม่ทัพยังไงก็ต้องชนะก็แสดงว่าอะกีดะห์เริ่มไม่ดีแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยต้องมีการปลดซึ่งท่านคอลิดซึ่งเป็นณตอนนั้นคือเป็นมุสลิมแล้วใช่ไหมล่ะก็ยอมรับแต่โดยดีเพราะถือว่าคอลิฟ้าสั่งมาก็เอาตามนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าถามว่าเป็นคนโดยทั่วไปจะยอมไหมล่ะมีอำนาจมีกำลังคนเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่ภายใต้กรรมคับบัญชาไม่มีทางอยู่แล้วแต่นี่คือซอฮาบะของนบีและนี่คือผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และที่สำคัญก็คือว่าคำสั่งนี้เป็นไปโดยชอบธรรมอันเนื่องมาจากท่านอุมัรเป็นผู้นำและท่านอุมัรเองก็มีเหตุผลในเรื่องของอะกีดะห์เพราะนั้นจะเห็นว่าท่านอุมัรก็เป็นหนึ่งคนที่นบีรับรองเอาไว้ถ้าอย่างนั้นแต่เท่าไหร่ก็เอาตามสะดวกไม่ต้องทะเลาะกันนะอย่างเคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าไปที่ไหนเขาละหมาดเท่าไหร่ก็ต้องเอาตามนั้นเพราะมันมีหะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดแล้วก็อยู่ร่วมกับอิหม่ามจนกระทั่งเขาให้สลามเขาจะได้ผลบุญเหมือนการยืนละหมาดทั้งคืนเพราะนั้นอย่าเพิ่งชิ่งถ้าไปก็เลือกเอาละกันว่าโซเหล่านี้อะไรนะยะมาอานี้เขาละหมาดเท่านี้เรารู้อยู่แล้วเอาก็ว่ากันไปนะครับอันนี้อันที่แน่ๆก็คือว่าเอาคุณภาพเป็นหลักนะเราจะละหมาดน้อยจะละหมาดมากไม่ใช่ปัญหาคือไม่ใช่พึบพับนะเหมือนกับที่เราเห็นอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าทำคอนเทนต์ก็ไม่รู้นะจริงไหมไม่รู้นะตากล้องจริงไม่เคยเห็นใช่ไหมไอ้ที่มาละหมาดพึบพับเคยเห็นนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้มันจริงหรือเปล่ามันคือว่ามันอะไรหรือเปล่าแต่ถ้ามันจริงมันก็ไม่ได้อะไรไงนะเพราะว่านั่นไม่ใช่การละหมาดนั้นมันเขาเรียกการแสดงนั้นถ้าละหมาดเราทำด้วยความคุชัวใช่ไหมด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วเราหวังผลเราบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะละหมาดได้เนี่ยเราต้องเตรียมการเยอะนะ
ต้องอะไรต้องเนื้อตัวต้องสะอาดเสื้อผ้าต้องสะอาดพื้นที่ต้องสะอาดแล้วก็ระยะเวลาก็ต้องอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมเอาง่ายๆว่าเราลองดูนะว่าท่านนบีจึงบอกว่าการนมาศสถานที่นมาศที่ดีสุดของผู้หญิงก็จึงเป็นอะไรห้องเฉพาะของนางที่อยู่ในบ้านของนางอีกทีนึงนั่นก็แปลว่าการจะนมาศมันต้องพิถีพิถันมันไม่ใช่เป็นลิงหลอกเจ้าอยู่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่สนุกสนานเลยเกินคงไม่ใช่อ่ะมันจะต้องเพราะเราอย่าลืมนะว่าเรากำลังเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าของเราเราไม่ได้ไปอะไรนะไปเยี่ยมคนนะขนาดว่าไปเยี่ยมคนที่เป็นระดับหัวหน้ายังต้องเตรียมการเลยใช่ไหมต้องยื่นหนังสือเข้าไปต้องนัดให้ดีต้องขออนุญาตต้องมีพิธีรีตองต้องนี่ครับนี่พบกับคนนะมันพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันยิ่งต้องมีความพิถีพิถันเพราะฉะนั้นมันคงจะต้องทำไมอ่ะเป็นไปด้วยความก็เรียกให้มันดูดีหน่อยให้มันดูเรียบร้อยหน่อยนะครับแต่ที่แน่คือยืนละหมาดในยามค่ำคืนก็คือเดือนรอมฎอนก็คือละหมาดตะรอวีห์นั่นแหละเป้าหมายคือละหมาดตะรอวีห์นั่นเองที่เราจะต้องละหมาดกันนะครับจะอะไรละตุ้นก๊อตยัง ยังหรือเปล่าไม่รู้อะไรงี้นะเพราะอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวมันจะมีในฮะดิษอันต่อไปให้เราแสวงหาที่ถามมาเผื่อใครเจอแล้วไงเพราะอะไรละตุ้นก๊อตมันอยู่ในเดือนรอมฎอนนั่นแหละประการที่3ครับทำซอดาเกาะห์ให้เยอะๆความดีในรอมฎอนมีอะไรนะนำถือศีลอดในรอมฎอนนมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนซอดาเกาะห์คือการบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็หมายรวมถึงการจ่ายซะกาตของเราด้วยนั่นเองเพราะอย่าลืมว่าซะกาตมันเป็นภาคบังคับอยู่แล้วอันนี้เนี่ยหลายๆคนหลายๆท่านก็ตั้งเอาไว้เป็นกติกาอยู่แล้วว่ารอมฎอนมาถึงฉันก็จ่ายซะกาตทีเพราะมันจำง่ายพอถ้าจำเป็นเดือนเนี่ยบางทีมันงงไงเดือนที่แล้วปีที่แล้วกูจ่ายเดือนแล้วมีนาไอ้มีนาหรือกุมภาวะหรือมกราเห็นไหมมันจำยากใช่ไหมแต่พอรอมฎอนยังไงมันต้องจำได้เพราะเราต้องถือศีลอดเราก็เอารอมฎอนเป็นเกณฑ์ก็ว่ากันไปอันนั้นก็คือภาคบังคับซึ่งนอกเหนือจากภาคบังคับอัฟดอรุสซอดากอตเนี่ยไอ้การให้ที่ดีที่สุดเนี่ยหลังจากซะกาตแล้วก็คือซอดากอตนั่นแหละการทำซอดากอตเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของปริมาณและไม่ได้ถูกจำกัดในเรื่องของเวลาแปลว่าเมื่อใดสะดวกเอาเลยว่าไปจำนวนเท่าไหร่เท่าที่เรามีว่าไปมันไม่เหมือนซะกาตเพราะซะกาตมันถูกล็อกด้วย2 อย่าง1เวลาต้องได้จำนวนต้องได้เวลาคือ1ปีจำนวนก็คือตามที่บอกมีเงินพอจะซื้อทองได้ประมาณ6บาทจริงๆแล้วมันไม่ถึงนะตะติว6บาทเพราะมันน้อยเดี๋ยวงงนะมีตังค์ซื้อทองได้ประมาณ6บาทหรือมีเงินมีทองอยู่6บาทหรือมีเงินและทองรวมกันแล้วมีปริมาณเท่ากับ6บาทนึกออกมั้ยเช่นมีทอง3บาทแต่มีเงินอีกเท่าไหร่บาทเท่าไหร่ไม่รู้บาทละ 30,000 ถึงมั้ยฮะ30,000แล้วกันมีเงินอีก 90,000 แปลว่าไอ้ 90,000 กับไอ้ 3 บาทเนี่ยแล้วมันอยู่ในระยะเวลาเดียวกันเริ่มต้นเหมือนกันมาถึงเวลานี้เหมือนกันถ้าอย่างนี้เนี่ยจับรวมและนับเป็นจ่ายซะกาตแล้วไม่ใช่หมายความว่าเราจำเฉพาะทองอย่างเดียวมีทอง6บาทถ้ามีเงินมีทองไม่ถึง6บาทแต่ถ้ามีเงินอยู่ 200,000 ไม่อาจ่ายเกินไม่เป็นไรครับเพราะจ่ายเกินเนี่ยเขาถือว่าเป็นคอยรุ่นละกุ้มอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วจ่ายเกินไอ้ที่เกินคือซอดาเกาะห์ไงนี่ไงถึงบอกว่าซะกาตเนี่ยมันภาคบังคับแต่หลังจากซะกาตไอ้ซอดาเกาะห์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันมีหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการจ่ายซอดาเกาะห์หลังจากที่เราจ่ายซะกาตแล้วดังนั้นซอดาเกาะห์มันจึงไม่ได้ถูกกำหนดในเรื่องของจำนวนนั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะคนรวยเท่านั้นที่ต้องทำซอดาเกาะห์ใช้คำว่าต้องแล้วกันน่าจะได้อยากทำนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้บังคับนะเพราะซอดาเกาะห์ภาคสมัครใจที่คำว่าต้องทำซอดาเกาะห์จะได้สบายใจว่าเว้ยนี่ฉันไม่มีสตังค์แบบเขาแล้วฉันต้องทำซอดาเกาะห์ไหมทำได้ซอดาเกาะห์เขาไม่ได้บังคับจะกี่บาทก็แล้วแต่ตามสะดวกเรา10บาท20บาทยิ่งเดือนนี้เขาจะมีขอบริจาคนู่นนี่นั่นแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะผมเคยบอกไว้แล้วนะถ้าคิดเยอะใส่ให้เยอะใช่ไหมล่ะเพราะเราคิดเยอะแต่ถ้าเราไม่คิดเยอะใส่ไปเลยอย่างน้อย50บาท100นึงใส่ไปอันนี้สบายๆอยู่แล้วใช่ไหมไม่ในหนักหนาอะไรแต่ถ้าคิดเยอะปุ๊บเอาถ่ายเท่าไหร่ดีนะงั้นใส่ไปเลย500อย่างต่ำเพราะคิดเยอะไงคิดเยอะ ถ้าคิดไม่คิดเยอะเท่าไหร่50บาท100นึงใส่ไปใช่ไหมอันนี้คือซอดาเกาะห์ไม่มีปัญหาครับเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าซอดาเกาะห์เนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดในเรื่องของปริมาณแต่เป็นการส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติเพราะการให้เนี่ยยังไงก็เป็นประโยชน์1คนให้ก็สบายใจเราเองก็สบายใจคนรับเขาก็ได้สามารถที่จะเอาเงินส่วนนั้นไปทำประโยชน์ต่อได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะต้องกลับมาขอบคุณเราจะต้องมาเป็นลูกน้องเราไม่ใช่นะเพราะไอ้การให้คือการให้เพื่ออัลเลาะห์เมื่อกี้บอกแล้วในเจตนาไง
ให้เพื่ออัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเราทำเพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในอัลกุรอานเองอัลลอฮ์บอกว่าไม่ว่าเจ้าจะให้ด้วยการเปิดเผยหรือให้ด้วยการไม่เปิดเผยก็ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเปิดเผยก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่มันดีเจตนาดีเช่นการบริจาคเห็นไหมตามช่องต่างๆเนี่ยบางทีก็มีเปิดเผยชื่อบ้างอะไรบ้างบางคนก็รักษาความรู้สึกไว้ก็คือไม่ต้องเปิดเผยแต่ถ้าเราไปให้เองเรารู้ว่าคนนี้แย่เรารู้เขาเดือดร้อนแล้วเราอยากจะช่วยเขาจริงๆแต่เขารู้ว่าเราช่วยเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่อยากรับเพราะเกรงใจอะไรก็แล้วแต่อาจจะฝากคนอื่นไปให้ก็ได้แล้วไม่ต้องบอกเพราะอย่าลืมว่าเขาไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าใครให้เขาเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ให้ก็จริงแต่ระวังผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นบีจึงสอนไงครับว่าการให้ที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าบริสุทธิ์ใจมากที่สุดก็คือการให้แบบอะไรนะฮัตตาตุนฮัตตาละก็คือการตุนฟิกก็บียามีนิฮีนั่นเองให้ด้วยกับมือข้างขวาและมือข้างซ้ายไม่ได้รู้เป็นการเปรียบเทียบว่าสองข้างมันก็อยู่ใกล้กันนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้รู้นั่นหมายความว่าเพื่อรักษาความรู้สึกของเรารักษาความรู้สึกของผู้รับเราจะได้สบายใจแต่ถ้าให้บางครั้งสังคมไทยอย่างผมเคยบอกไปแล้วนะสังคมไทยบางทีมันต้องมีตัวอย่างบ้างเพราะถ้าไม่มีตัวอย่างไม่มีคนเริ่มมันจะไม่มีใครตามสมมติว่าฮัจญีนั้นฮัจญานั้นบริจาคเท่านั้นเท่านี้เนี่ยก็บางทีก็เป็นตัวอย่างซึ่งเขาเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนบริจาคประจำอยู่แล้วบางทีเราเห็นเราก็อยากจะมีส่วนร่วมบ้างเพราะว่าสังคมมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าไม่มีใครเริ่มเลยเนี่ยสังเกตว่าตามช่องอ่ะบางทีที่ก็นั่งขอรับบริจาคนั่งตั้งนานไม่มีใครโทรสักทีแต่พอสายที่1มาท่านน่ะเดี๋ยว2 3 4ตามมาก็คงช่างใจกันอยู่เนี่ยมึงก่อนดีกูจะได้ตามก็ไม่เป็นไรถ้าสมมุติว่าเขาตามเพราะเราเป็นตัวเริ่มได้บุญมั้ยก็ได้บุญอีกไงเพราะนบีบอกแล้วมันซันนะซุนนะตันฮะซะนะตันใครก็ตามที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วคนอื่นเค้าทำตามเราได้ผลบุญด้วยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเราได้ผลบุญตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นในเดือนรอมฎอนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมก็คือเรื่องของซอดาเกาะห์อัฟดอลุสซอดาเกาะห์ซอดาเกาะตุนฟีรอมฎอนซอดาเกาะห์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือซอดาเกาะห์ที่มันเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนและท่านนบีเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่เค้าเรียกเป็นผู้ที่ใจบุญเป็นพิเศษในเดือนนี้หะดีษรายงานบอกท่านอิบนุอับบาสเป็นผู้รายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัจวะดันนาสอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่านบีเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญที่สุดเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดในหมู่ผู้คนวะกานะอัจวะดูมายะกูนุฟีรอมฎอนแต่นบีจะมีลักษณะแบบนี้มากเป็นพิเศษนั่นก็คือใจบุญเป็นพิเศษแล้วก็อะไรล่ะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมากเป็นพิเศษก็คือในเดือนนี้แหละเอาว่ามากกว่าปกติเราเองก็เหมือนกันนะนอกรอมฎอนเราเป็นคนใจบุญอยู่แล้วในรอมฎอนเราเพิ่มความใจบุญเข้าไปเพื่อให้สอดคล้องกับแบบอย่างของท่านนบีเพราะว่านบีทำเอาไว้นั่นสาเหตุก็เพราะว่าอย่างที่เรารับทราบรอมฎอนเนี่ยเป็นชะฮ์รุนมุบารอกุนเป็นเดือนแห่งความจำเริญความดีอันใดก็ตามอิบาดะห์ใดก็ตามที่เราทำมันจะถูกคูณเข้าไปเยอะๆมันจะถูกคูณเข้าไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นอะไรล่ะให้เป็นโบนัสของผู้ศรัทธานั่นเองให้เป็นสิ่งที่เราจะได้ผลบุญมากๆนะครับยิ่งถ้าหากว่ามันไปตรงกับช่วงค่ำคืนของไลลาตุลกอดด้วยแล้วเนี่ยผลบุญมันก็จะยิ่งมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถามว่าปีนึงเนี่ยเขากำหนดมาให้แค่เดือนเดียวนะเดือนเดียวที่เป็นเดือนพิเศษเดือนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะเดือนนี้เท่านั้นที่จะมีการอะไรเอื้อกับเราเยอะๆที่บอกว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงฟุติฮัตอับบาวาบุญจันนะวะกุลิกอตอับบาวาบุญนัดวะซุฟฟิดัตอัชชายาตีนประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดชัยฏอนถูกล่ามโซ่เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์กับเราบรรยากาศไงบรรยากาศรอบข้างที่เราเห็นคนนู้นก็ทำความดีคนนี้ก็ทำอิบาดะห์คนนั้นก็ซิกรุลลอฮ์คนนี้ก็อ่านอัลกุรอานมันช่วยเสริมให้เราอยากจะทำความดีเขาเรียกเป็นตัวช่วยนะถ้าภาษาการศึกษาเขาเรียกอะไรแรงเป็นแรงกระตุ้นแรงเสริมเห็นเขาทำแล้วก็อยากทำบ้างนะแล้วก็ประตูนรกถูกปิดและชัยฏอนเนี่ยก็ถูกพันธนาการนั่นหมายความว่าอิทธิพลของมันเนี่ยก็มีบทบาทน้อยลงกับมนุษย์เราจึงมีโอกาสในการที่จะได้ทำความดีมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายที่เกิดขึ้นในรอมฎอนเนี่ยรีบทำซะรีบทำเพราะเดี๋ยวพอนอกรอมฎอนแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนชักกระเยาะเดี๋ยวอยากทำเดี๋ยวไม่อยากทำเดี๋ยวอยากทำเดี๋ยวไม่อยากทำแต่ในรอมฎอนเนี่ยส่วนใหญ่เราอยากจะทำความดีเห็นไหมเราอยากจะช่วยเหลือคนเราอยากจะบริจาคเราอยากจะอ่านกุรอานเราอยากจะนมาศนะเราอยากจะดิกรุลเหรอหลายอย่างที่เป็นความดีแล้วก็อยากจะทำในเดือนรอมฎอนเพราะบรรยากาศมันได้ตัวช่วยมันเยอะนั่นเองนะครับ
ประการต่อมาครับที่น่าจะทำในเดือนรอมฎอนก็คือเลี้ยงอาหารให้กับคนที่ละศีลอดคนที่ถือศีลอดเลี้ยงละศีลอดนั่นแหละนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเราทำอาหารไปแจกหรือเราเชิญมากินที่บ้านหรือเราจะไปร่วมสนับสนุนกับองค์กรสถานที่มัสยิดอะไรที่เขาอะไรล่ะเลี้ยงอาหารคนถือศีลอดก็ได้ได้ทั้งหมดเพราะว่าการถือศีลอดเนี่ยถือว่าเป็นภาคผลที่จะได้เขาเรียกได้รับอย่างมากมายจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไปเลี้ยงอาหารเขาก็ได้ผลบุญด้วยท่านนบีจึงบอกว่ามันฟัตตารอซออีมันใครก็ตามที่เลี้ยงอาหารคนที่เขาถือศีลอดกานะละฮูมิสลุอัจรีฮิฆอยรออันนะฮูลายันกุซุมินอัจริซออีมิชัยอุนเขาก็จะได้ผลบุญเหมือนคนถือศีลอดนั้นด้วยโดยที่ผลบุญของคนคนนั้นไม่ได้พร่องไปนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไปเอาบุญเข้ามาไม่ได้ไปแบ่งบุญเข้ามาสมมุติว่าเขาต้องได้10คะแนนเราไปแบ่งเข้ามาครึ่งนึงเปล่าไม่ใช่เขาถ้าเขาต้องได้10คะแนนก็คือ10คะแนนอยู่วันยังค่ํานั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้10คะแนนนั้นน่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกําหนดให้กับเราด้วยอันเนื่องมาจากเราเป็นผู้หนึ่งที่อํานวยประโยชน์ให้กับเขาแล้วก็อะไรล่ะเป็นเค้าเรียกเป็นตัวช่วยให้กับเขาในเรื่องของการมีอาหารกินน่ะนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าในหลายๆที่ที่เขาจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดแต่ก็ต้องซึ่งเขาก็จะรู้เองอ่ะนะแต่ละสถานที่ว่าเขาก็เลี้ยงพอประมาณแหละไม่ได้เลี้ยงกันข้างว่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าถ้าคนฟุ่มเฟือยเดี๋ยวก็จะไปโดนคดีนะเลี้ยงละศีลอดปรากฏว่ากินกันเหลือทิ้งเถือขว้างอันนี้เดี๋ยวก็จะสุดท้ายแล้วก็จะไปเป็นพี่น้องกับชัยฏอนอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นก็อีกอย่างนึงเวลาละศีลอดเขาไม่ได้ให้กินเยอะใช่ไหมเขาให้กินนิดๆหน่อยแล้วก็จริงๆแล้วรุ่นเรามั่งผมว่าครับป้ารุ่นเราหรือเปล่าที่กินไม่เคยไหวอ่ะแต่ไอ้รุ่นวัยรุ่นเนี่ยเห็นมันซัดจัดเต็มตลอดอ่ะไม่เห็นมัน ใช่ป่ะล่ะยิ่งเด็กๆด้วยโอ้โหกำลังโตอย่างเงี้ยมันกินไม่ยั้งเลยนะวันนี้ถ้าจะเลี้ยงไอ้พวกนี้ดูให้ดีนะถ้าเลี้ยงราศีพวกนี้ดูให้ดีคูณเข้าไปด้วยนะเพราะมันกินเยอะนะแต่ว่าเรื่องของการกินนบีเขาก็สอนใช่ไหมและการละศีลอดเนี่ยเราก็กินพอประมาณไม่ใช่กินจนกระทั่งไปละหมาดไม่ไหวเขาจึงได้เอาง่ายๆวิธีการที่เราจะเห็นแล้วเขาทำกันอยู่ก็คือยังไงอ่ะก็พอละศีลอดด้วยกับอินทรามด้วยกับน้ำด้วยกับขนมนิดๆหน่อยๆก็เสร็จแล้วไปละหมาดก่อนแล้วก็ค่อยมากินอาหารหนักมากินอาหารหนักยกเว้นว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆเราจะทีเดียวไปเลยก็ว่ากันไปก็อีกอย่างนึงแต่ที่แน่ๆคือว่าถามว่ารอมฎอนเขาเราถือศีลอดถือศีลอดแปลว่าต้องอดใช่ไหมอดนั่นหมายความว่ารอมฎอนต้องอดให้เยอะอดให้เยอะไม่ใช่กินให้เยอะผมเคยบอกไปแล้วนะว่ารอมฎอนน่ะอดให้เยอะอิบาดะห์ให้เยอะแต่กินให้น้อยกินให้น้อยเพราะว่าถ้ากินเยอะเนี่ยอิบาดะห์มันน้อยอยู่แน่นอนถ้ากินถ้ากินเยอะมันจะนอนเยอะใช่ไหมกินเยอะนอนเยอะอิบาดะห์มันก็จะน้อยแต่ถ้าเราอิบาดะห์เยอะนอนน้อยนอนน้อยแล้วก็กินน้อยสองอย่างนะมันแล้วคือมันจะตรงกันข้ามอ่ะมันจะตรงกันข้ามแปลว่าอิบาดะห์ให้เยอะกินให้น้อยนอนให้น้อยแต่ถ้ากินเยอะมันจะนอนเยอะและอิบาดะห์มันก็จะทำไมมันก็จะน้อยมันจะสลับกันซะนั้นรอมฎอนเนี่ยมันอยู่กับเราแค่29หรือ30วันแค่นั้นแหละแล้วมันมาทุกปีแต่เราจะอยู่ทุกปีหรือเปล่าไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยวิธีคิดเขาถึงบอกว่าให้เราทำเสมือนว่ามันจะเป็นรอมฎอนสุดท้ายของเราเราจะได้ทำอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้ามันก็มาอีกก็ใช่ปีหน้ามันมาแต่เราเนี่ยจะอยู่ต้อนรับมันหรือเปล่ารอมฎอนเป็นแขกคนสำคัญแล้วเราจะอยู่ต้อนรับมันหรือเปล่าล่ะก็ไม่รู้ไงจริงแหละว่าเราอยากทุกคนอยากหมดแหละคนพูดก็เหมือนกันไม่มีใครอยากตายหรอกครับเราก็ยังอยากอยู่แต่ว่าอายันของแต่ละคนมันถูกกำหนดไว้แล้วไงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงกุลุนับซินดาอิกะตุนเมาทุกชีวิตต้องตายและยูอัคิรอลลอฮุนับซันอิดาจาอาจาลูฮาอัลลอฮ์จะไม่ประวิงเวลาให้ใครถ้าอายันของคนนั้นมาถึงซึ่งเราก็ไม่รู้ก็ขอดุอาว่าให้เราอยู่กับรอมฎอนไปทุกปีแต่ที่แน่ๆรอมฎอนปีนี้อยู่กับเราอยู่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำให้เต็มที่ตักตวงให้เต็มที่สะสมให้เต็มที่อิบาดะห์ให้เต็มที่เพราะเราก็ไม่รู้ว่ารอมฎอนหน้าเรายังจะอยู่กับมันหรือเปล่ามันอยู่แต่เราอาจจะอยู่หรือเปล่าในอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการถือศีลอดในรอมฎอนการเลี้ยงอาหารคนละศีลอดในรอมฎอนก็เป็นอิบาดะห์ที่สมควรปฏิบัติและไอการเลี้ยงอาหารคนละศีลอดเนี่ยก็อยากกลับไปเรื่องของคนจนคนรวยนิดนึงว่า
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนมีสตังค์เยอะๆอีกเหมือนกันที่จะต้องเลี้ยงอาหารเราก็มีส่วนร่วมได้อย่างเมื่อกี้ถ้าหากว่าเรามีน้อยเราไปร่วมกับองค์กรอย่างนี้สบายเลยใช่ไหมไปร่วมกับเขา100 200 300วันละ100สมมติเราตั้งไว้เลยว่าเราอยากจะทำบุญวันละ100กับเดือนละ 3,000 ซึ่งไอ้เดือน 3,000 เนี่ยเราไม่ใช่เพิ่งมาหาในเดือนนี้เราหามาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราอยากจะมาทำในเดือนรอมฎอนก็ได้หรือวันละ50บาทเพราะอย่าลืมว่ามันก็ไปรวมกับคนอื่นเค้ามันก็เยอะขึ้นมาเองอ่ะแหละมันจะได้มีส่วนร่วมไม่ได้หมายความว่าโหต้องรอให้ฉันถูกหวยก่อนนะแล้วถึงจะไปเลี้ยงละสินอดได้ไงใช่มั้ยถูกหวยป่ะได้ป่ะถูกหวยน่ะได้แต่เล่นหวยน่ะบาปแล้วว่าเล่นหวยน่ะบาปแล้วรอมฎอนนี่ก็ควรจะใช้เป็นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงว่าใครก็ตามที่อะไรก็ตามแล้วรอมฎอนที่ผ่านมาเรื่อยที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตไม่ได้อยู่ในหลักการศาสนาเลยละหมาดก็ไม่ครบกุรอานก็ไม่อ่านเล่นหวยเป็นประจำทำความชั่วอยู่เรื่อยๆรอมฎอนใช้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่บอกไงว่าตัวเค้าเรียกมันเป็นการเอื้อให้กับเราประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดชัยฏอนถูกล่ามเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากทำความดีเยอะๆเพราะนั้นหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ละหมาดเลยหรือละหมาดไม่ครบรอมฎอนนี่ละหมาดครบถือศีลอดรอมฎอนนี่ก็เริ่มถือศีลอดเพราะนั้นก็ใช้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วพอพ้นรอมฎอนไปแล้วเอาสิ่งเหล่านี้ไปนอกใช้นอกรอมฎอนด้วยก็คือถือศีลอดก็ไปฝึกได้ถือศีลอดที่เป็นสุนัตส่วนละหมาดเนี่ยละหมาดก็ต้องเป็นอะไรนะเป็นความจำเป็นเป็นภาคบังคับอยู่แล้วอย่างนี้ก็จะได้เป็นจุดเริ่มต้นเพราะนั้นบางทีเขาก็จะบอกว่ารอมฎอนเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนกันมาทุกปีนะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะเพราะนั้นเอาละของใครของมันก็แล้วกันว่าเราใช้โอกาสตรงนี้เป็นอะไรล่ะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ้าวประการต่อมาความดีในรอมฎอนน่ะนะกัสรตุติลาวะตินกุรอานก็คืออ่านกุรอานให้มากๆอ่านกุรอานให้เยอะรอมฎอนไม่เป็นไรครับเอางี้อ่านไม่ค่อยเก่งเปิดเทปแล้วเราอ่านตามง่ายๆเลยที่เป็นมุรัตตันสั้นๆน่ะธรรมดาอย่าจะไปเอาประเภทแบบโอ้โหเขาตะแบงกันสุดเสียงเราไม่ต้องนักนักกอรีเขาเราเดี๋ยวนี้มันมีไงฮะมันมีก็ลองเปิดแล้วเราเปิดปุ๊บเราก็อ่านตามเขาจะแบบมึงก็เปิดเขาให้เด็กอ่านน่ะเราก็อ่านตามเขาผมว่าช่วยได้นะมันมีอยู่ยุสอัมมานี่แหละที่เขาเขียนว่าอะไรนะพ่อสอนลูกอะไรประมาณนี้ฮะก็จะอ่านยุสอัมมาพออ่านเสร็จแล้วเขาจะหยุดเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็จะมีเสียงเด็กอ่านตามเราก็อ่านด้วยได้เลยครับแล้วเราก็จะได้ฟังถ้าเขาอ่านช้าๆชัดๆเลยนะอ่านออกเสียงตัจวีดนี่ออกเสียงชัดเลยแล้วก็ไม่ได้อ่านแบบนักกอรีเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นตัวช่วยได้หรือถ้าเราไม่สะดวกเราก็อ่านของเราเนี่ยแหละครับเราก็อ่านของเราเท่าที่เราสามารถไม่เป็นไรเพราะอย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าการอ่านอัลกุรอานยังไงก็ได้ผลบุญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลบุญอยู่แล้วเพราะว่ากุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลเลาะห์เป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อ่านแล้วได้บุญคัมภีร์ก่อนๆมีนะซะบูตเตารอตอินญีลเป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเหมือนกันแต่ว่าการอ่านไม่ได้ทำให้เกิดผลบุญไม่เกี่ยวกันแต่กุรอานเท่านั้นที่อ่านแล้วได้บุญฟังก็ได้บุญอ่านได้บุญฟังได้บุญเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องพยายามให้เต็มที่เท่าที่เราสามารถแต่ท่านนบีให้กำลังใจไงว่าคนที่อั้นมาให้รูบินกุรอานมาอั้นกิรอมินบารอรอมาอัสซะฟะรอตินกิรอมินบารอรอแปลว่าคนที่อ่านอั้นกุรอานด้วยความคล่องด้วยความชำนาญเขาจะได้อยู่ในกลุ่มของมาลาอิกะห์อันนี้หะดีษบทนี้นะครับกับอีกกลุ่มนึงส่วนคนที่อ่านอั้นกุรอานด้วยความเขาเรียกด้วยความชักอ๋อหมายถึงว่าด้วยความยากลำบากเขาจะได้ผลบุญท่านนบีบอกอัจรอนี่สองอย่างด้วยกันผลบุญสองแบบด้วยกันอัจรุนหรือผลบุญอย่างที่หนึ่งก็คือที่เราเคยได้ยินมาแล้วหนึ่งอักษรสิบความดีอันนี้เราได้กับผลบุญอย่างที่สองคือผลบุญแห่งการมุจาฮาดะของเราคือการเพียรพยายามของเรานั่นหมายความว่าคนที่อ่านดีอ่านคล่องพวกมืออาชีพไปนู่นเลยกลุ่มหนึ่งส่วนคนที่เป็นมือสมัครเล่นแต่เราตั้งใจจริงเราเจตนาดีเราพยายามแล้วอัลลอฮ์ให้ผลบุญสองอย่างได้ไหมล่ะทั้งอย่างนั้นก็ได้อยู่เห็นไหมถึงบอกอ่านยังไงก็ได้บุญกุรอานเนี่ยอ่านยังไงก็ได้บุญส่วนเราจะอ่านคล่องไม่คล่องอันแล้วแต่เราแต่อย่างที่บอกตัวช่วยมีเยอะถ้าเราจะสะดวกเปิดตัวช่วยอย่างที่บอกหรือเราจะพยายามสะกดเองเพราะเรายังจำได้ว่าสมัยเรียนตั้งแต่อะไรตอนเล็กๆอ่ะยังจำได้ว่ามาสะกดแบบนี้อลิฟอาลามสุกุลอ่านตรงนี้อ่านยากหน่อยฮาอามีมสุกุลฮัมดานอูดูอัลฮัมดูอะไรก็ว่าไปสะกดแบบนี้เปล่าไม่รู้นะแต่สมัยก่อนภาษามารยูหรือเปล่าผมไม่เป็นนะมารยูใช่ไหมมารยูก็แล้วแต่ฮะเอาให้มันลงว่าอันฮัมดูก็แล้วกันเพราะว่าสะกดบางคนเรียนแบบมารยูไง
แต่ผมเกิดไม่ทันแบบเรียนมายูนะผมเกิดมาก็เนี่ยฟัดท้าแล้วก็อ้าอูอีแต่ผมสอนเด็กทุกวันนี้ผมสอนอ้าอูอีเลยนะเพราะเป้าหมายเราต้องการให้เขาได้แล้วต้องการให้เขาจำเพราะนั้นอลิฟอ้าลามสุกุลอันฮาอามิมสุกุลฮัมดันอูดูอัลฮัมดูแต่ทุกวันนี้ผมยังสอนอยู่นะแต่ช่วงนี้รอมฎอนเราหยุดไงก็สอนแบบนี้แหละคือเป้าหมายเราต้องการให้เขาอ่านได้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะสะกดอะไรที่มันหลากหลายมาปรับให้เหมือนกันและอันนี้มันน่าจะง่ายกว่าสะกดผิดไม่บาปครับการสะกดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคืออ่านผิดบาปสะกดผิดไม่เป็นไรเราจะเรียกชื่อมันอะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าเนี่ยจะสะกดอลิฟอ้าหรือว่าสะกดฟัตฮาหรือสะกดภาษามาลายูสุดท้ายแล้วมันอ่านว่าอั้นก็แล้วกันอัลฮัมดูถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรฮะสะกดยังไงก็ช่างมันเถอะเพราะว่าสะกดมันแล้วแต่ว่าเราเรียนมาจากใครสะกดเนี่ยมันเป็นวิธีการที่เขากำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการที่จะให้เราอ่านและเข้าใจอ่านได้นั่นแหละที่เรียกอ่านแตกตัวใช่ไหมอ่านแตกตัวถ้าเราเคยเรียนมาแล้วตอนเด็กๆผมมั่นใจว่าตอนนี้ก็ไม่ลำบากหรอกอ่านได้แต่มันอาจจะไม่คล่องไม่ได้อะไรถึงแม้ว่าอ่านคล่องก็เหอะกูอ่านอย่างผมเคยบอกไปแล้วไงกูอ่านขี้งอนจะตายใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่เคยจับต้องเลยไม่เคยอ่านเลยไม่เคยทวนเลยแล้วพอรอมฎอนมาเพิ่งจะมาหยิบบิสมิลลาห์กับตะกุกตะกักแล้วนะมีอูซบิลลาห์ละคล่องหน่อยนะไล่ชัยฏอนไงถ้าบิสมิลลาห์เนี่ยแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ก็จะจบตบต้นกอยรินมักดูบิอะไรฮิมเดี๋ยวก็มักอะไรก็อยู่กันนั่นแหละก็จะจบใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยได้อ่านแต่ถ้าเราอ่านเป็นประจำอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีปัญหาครับมันก็จะไปยากหน่อยในต้นบางต้นที่เราไม่คุ้นแต่ไอ้ต้นที่มันคุ้นๆอย่างที่บอกไงว่าต้นหากินแล้วก็ไล่มาเลยยุสอัมมาถ้ามันเยอะไปก็เอาตั้งแต่ซับบิฮิสมาถ้ามันเยอะไปเอาตั้งแต่วัดดูฮามาพออย่างเนี้ยพอแล้วแหละถ้ามันเยอะไปกว่านั้นก็เอาอันฮาลงมาอัลฮากุมุตตะกาซุดไอ้คำว่าเอาลงมาหมายความว่าต้นสุดท้ายมันคืออันนาสนะเพราะว่าไอ้กุรอานเล่มเล็กเราเนี่ยมันย้อนแต่เวลาเราจริงๆคือว่าอิงตามกุรอานเล่มใหญ่เล่มใหญ่เนี่ยต้นสุดท้ายมันจะเป็นอันนาสนั่นแหละครับยุสอัมมาก็ไล่เอาผมบอกว่าเอาต้นที่เราคุ้นๆนั่นแหละครับต้นคือคุ้นๆนั่นแหละไม่แต่อ่านเนี่ยควรจะอ่านให้หมดไปเรื่อยๆแต่ไอ้ต้นที่เราจะเอามาท่องจำเนี่ยมันควรจะเป็นต้นที่เราคุ้นๆหน่อยเพราะว่าอายุกันขนาดนี้คงไม่ไหวแล้วมั้งนะไปเอาต้นอื่นๆที่ไม่คุ้นเลยเนี่ยกว่าจะจำเขาพอดีเหนื่อยเอาต้นสั้นๆเนี่ยแหละครับต้นหากินของเราเนี่ยสบายๆไม่มีปัญหาแต่เวลาอ่านเนี่ยเราอ่านต้นอื่นด้วยไงเพราะรอมฎอนเขาให้เราอ่านกุรอานให้เยอะนะครับรอมฎอนอ่านกุรอานให้เยอะแล้วอันกุรอานเนี่ยมันเป็นตัวช่วยอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียอมันกิยามะชะฟีอัลลิอัศฮาบิฮินบีบอกจงอ่านกุรอานนะเพราะอันกุรอานมันจะเป็นตัวช่วยในวันกิยามะอันนี้นอกรอมฎอนเราก็อ่านแต่พอในรอมฎอนเนี่ยนอกจากตัวช่วยที่เป็นกุรอานแล้วมันมีการถือศีลอดด้วยหะดีษนบีจึงบอกอย่างงี้อัสซิยามุวันกุรอานยัชฟาอานีอันอับดะยะลินอับดิยอมันกิยามะการถือศีลอดและการอ่านอัลกุรอานมันจะเป็นชะฟาอะคือมาเป็นสักขีพยานมาเป็นตัวช่วยแล้วกันมาเป็นตัวช่วยมันเหมือนกับเป็นทนายให้กับเราอะมาเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันกิยามะซึ่งในวันกิยามะเนี่ยยะกูมุอัสซิยามุการถือศีลอดก็จะมาบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไอร็อบบีมะนะตูฮูอัตตออามวัชชะฮวะตะฟะชัฟฟิอ์นีฟีฮิโอ้อัลลอฮ์โอ้ผู้บานของฉันได้ห้ามเขาจากการกินการดื่มจากชะฮวะต่างๆดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเป็นชะฟาอะห์ให้เขาด้วยขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเป็นตัวช่วยของเขาด้วยวะยะกูลุลกุรอานกุรอานก็มาเหมือนกันเพราะนั้นในวันนั้นทั้งการถือศีลอดของเราจะมาเป็นตัวช่วยของเราการอ่านอัลกุรอานของเราก็จะมาเป็นตัวช่วยของเราแล้วมันจะมาทูลกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอันกุรอานก็จะบอกว่ามานะตูฮูอันเนามาบิลไลลิโออัลลอฮ์ฉันเนี่ยได้ห้ามเขาจากการนอนในยามค่ำคืนนั่นหมายความว่าเขามาขมีขมันอ่านกุรอานในยามค่ำคืนเนี่ยฟะชัฟฟิอ์นีฟีฮิขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเนี่ยเป็นตัวช่วยเขาด้วยถามว่าได้ไหมฟะยูชัฟฟานีและทั้งสองก็เป็นตัวช่วยให้กับมนุษย์ได้ให้กับพวกเราได้เพราะฉะนั้นท่านนบีจึงบอกว่ารอมฎอนเราถือศีลอดเราอ่านกุรอานไอ้สองอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นตัวช่วยให้กับเราและที่สำคัญก็คือว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มันคู่กับอัลกุรอานอยู่แล้วด้วยใช่ไหมชะฮรุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเรารับทราบอยู่แล้วนะครับว่าอัลกุรอานเนี่ยถูก
ถือเป็นวะฮีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนั่นก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานเนี่ยลงมาครั้งแรกเนี่ยลงมาครั้งแรกในสมัยดุนยาเนี่ยเรียกว่าไบตินอิซซะนะจากเราฮุนมาฟูสลงมาไบตินอิซซะก่อนไบตินอิซซะก็คืออยู่ในฟากฟ้าดุนยาละแล้วอันนี้ลงมาในครั้งเนี้ยนะอันนี้ลงทีเดียวเลยลงมาในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนก็คือค่ำคืนไลละตุนกอดแต่ทยอยลงมาจากไบตินอิซซะมาให้ท่านนบีเนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่23ปีตามระยะเวลาที่นบีประกาศศาสนานั่นเองเพราะนั้นลงมาทีเดียวลงมาในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนก็คือไลละตุนกอดแต่หลังจากนั้นทยอยลงมาหาท่านนบีนั้นเขาถึงได้บอกว่าชาฮรุรอมฎอนนั้นละดีอุนซิลฟีฮิกุรานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาทีเดียวเลย30ยุสเรานี่แหละแต่อยู่ที่ไบตินอิซซะก่อนยังไม่ได้ลงมาหานบีแต่ลงมาหานบีเนี่ยใช้ระยะเวลา23ปีตามระยะเวลาตามเหตุการณ์ต่างๆตามการประกาศศาสนาของท่านนบีตามการทำหน้าที่ของท่านนบีนั่นเองเพราะนั้นอัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อให้เราได้ใช้เป็นเขาเรียกให้ใช้เป็นฮูดัลลินนาสเป็นทางนำเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานจึงถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในทางนำซึ่งแน่นอนกุรอานเองเนี่ยเราไม่ได้อ่านแล้วเข้าใจทั้งหมดบางทีเราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งศาสนทูตมาเราได้คู่มือมาหนึ่งเล่มกุรอานเป็นคู่มือส่งมาอ่านคู่มือแล้วฉันก็งงเหมือนกับคู่มือที่เขาให้มาไม่รู้มันเขียนทำไมเยอะแยะกันไม่รู้ใช่ไหมเราซื้อเครื่องซักผ้ามาซื้อเครื่องอะไรนะไมโครเวฟมาโอ้โหมันเขียนเพียบไปหมดเลยไม่รู้มันตั้งใจให้เราเข้าใจหรือตั้งใจให้เรางงไม่รู้นะเพราะบางทีพอบางมาเขาเรางงพอสุดท้ายแล้วพังเรียกใครเรียกช่างได้ตังค์ไหมได้ตังค์ไม่เหมือนกันนะบางทีก็งงกันถ้ามันไปเขียนให้ง่ายหน่อยก็ไม่ได้นะอันนั้นพวกคู่มือไงแต่อัลกุรอานเนี่ยเป็นคู่มือที่อัลเลาะห์ให้มาเพื่อการดำเนินชีวิตเพราะนั้นการที่เราจะเข้าใจและถูกต้องเราต้องอิงจากแบบอย่างของผู้แสดงแบบก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นนบีจึงมาทำหน้าที่ในการอธิบายขยายความและทำเป็นตัวอย่างตลอดระยะเวลา23ปีเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ได้ภาษาอาหรับก็ใช่ว่าจะแปลอัลกุรอานได้ถูกต้องไม่ใช่นะเพราะหลายคำในอัลกุรอานเนี่ยเขียนอย่างนี้ก็จริงแต่ไม่ได้แปลแบบนี้ถ้าแปลเชิงภาษาเนี่ยยุ่งกันตายเลยนะอย่างเช่นบางคำบางอายะละอุกซิมูเนี่ยไอ้คำว่าละอุกซิมูเนี่ยมันแปลว่าฉันไม่สาบานนะอัลกุรอานจะมีละอุกซิมูอยู่หลายซูเราะห์เหมือนกันแต่ลาตัวนี้เขาไม่แปลพอไม่แปลมันต้องแปลว่าอะไรถ้าอย่างนั้นฉันขอสาบานด้วยละอุกซิมูบิฮาซัลบาลัดถ้าแปลตามตัวฉันไม่ขอสาบานด้วยเมืองนี้แต่เวลาแปลเขาไม่แปลลาฉันขอสาบานด้วยเมืองนี้ก็คือมักกะห์นี่คือดำรัสของอัลเลาะห์ผมถึงบอกว่าคนที่ได้ภาษาอาหรับถ้าไม่เรียนรู้ก็ใช่ว่าจะเข้าใจเพราะนั้นอัลกุรอานมันจึงต้องเรียนรู้ผ่านการทำความเข้าใจและคำอธิบายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นมันจึงอยู่คู่กันไงกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แปลว่าต้นฉบับในการเอามาเป็นแนวทางของผู้ศรัทธาก็คือกิตาบุลลอฮ์กับซุนนะห์ที่เราพูดกันนั่นแหละเพราะนั้นอัลกุรอานถูกประทานลงมาในค่ำคืนของไลละตุลกอดแล้วก็อยู่ในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นการอ่านอัลกุรอานยังไงก็ได้ผลบุญและที่สำคัญวันกิยามะห์เราก็จะมีเพื่อนถ้าเราไม่อ่านกุรอานน่ะเสร็จเลยนะเพื่อนเรายิ่งน้อยๆอยู่แล้วดุนยานี่ก็เพื่อนน้อยอยู่แล้วไม่ค่อยมีใครคบกับฉันน่ะเพราะฉันปากไม่ค่อยดีไปที่ไหนวงแตกวันกิยามะห์ก็ไม่มีใครคบกับเราหรอกนะกุรอานก็ไม่อยู่กับเราด้วยเพราะนั้นตัวช่วยเนี่ยต้องพยายามสร้างไว้เยอะๆนะหาไว้เยอะๆในดุนยานี่หาไว้เยอะๆที่เป็นตัวช่วยที่มันจะไปส่งผลกับเรานะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือสักขีพยานของเราได้นะสถานที่ที่เราไปนะสถานที่ที่เราไปอย่างที่นี่เหมือนกันเนี่ยที่เรามาเนี่ยสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นสักขีพยานให้กับเราในวันกิยามะห์ว่าเราได้มาศึกษาหาวิชาความรู้ทุกที่ที่เราไปเพราะนั้นไอ้ถ้ามันเป็นความดีมันก็เป็นพยานในด้านดีไงแต่ถ้ามันเป็นความชั่วมันก็จะไปเป็นมันก็จะเป็นอะไรเป็นพยานปักปั๊มเราไงว่าไอ้เนี่ยโอ้ไอ้นี่ใช่เลยเนี่ยมันไปเนี่ยมันเดินไปที่นี่กับฉันเนี่ยสถานที่เนี่ยของฉันเนี่ยมันไปซื้อเหล้ามันไปทำนู่นทำนี่มันไปดื่มนั้นดื่มอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นสักขีพยานทั้งหมดครับสักขีพยานทุกที่ที่เราไปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมา
เหนื่อยยังเพิ่งครึ่งทางนะยังเหลือครึ่งหนึ่งเมื่อกี้ไปได้5ข้อเองนะผมบอก12ข้อนะไม่รู้ล่ะไปยังไงก็เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าผมฟุบไปมาตากล้องมาประคองหน่อยนะข้อที่6ก็คือใช้ความพยายามในช่วงของคืน10คืนสุดท้ายให้เยอะๆใช้ความพยายามในช่วงของ10คืนสุดท้ายให้เยอะๆคือรอมฎอนเรารู้อยู่แล้วเราก็ถือศีลอดเราก็อ่านกุรอานแล้วก็ทำความดีแต่10คืนสุดท้ายเนี่ยเอาให้เยอะเป็นพิเศษเอาให้เยอะเป็นพิเศษเพราะอย่าลืมว่ามันคือช่วงสั่งลาใช่ไหมสั่งลาอย่างที่บอก10คืนนี้อาจจะเป็น10คืนสุดท้ายของรอมฎอนนี้หรือของรอมฎอนที่เป็นของเราด้วยใช่ไหมเพราะไม่แน่ปีหน้าอาจจะไม่อยู่กับเรานะเราโทษทีเราไม่ได้อยู่กับมันอาจจะมามันมาแต่เราเนี่ยไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นท่านนบีเนี่ยจะทำเต็มที่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายและอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเราจะเห็นว่าเราในแย่มาแล้วสิบวันไม่ใช่20วันที่ผ่านไปอ่ะเราก็จะรู้สึกแย่ใช่ไหมจริงๆแล้วเราแย่ตั้งแต่3-4วันแรกแล้วนะใช่ไหมแต่ว่าไอ้สิบวันหลังเนี่ยบางคนก็เลยอาจจะแบบว่าก็เรียกอะไรล่ะเหมือนกับไม่ค่อยเต็มที่กับอิบาดะห์ในช่วงของ10วันสุดท้ายเพราะนั้นหะดีษของท่านนบีเนี่ยต้องการที่จะมาฮิกมาอย่างหนึ่งก็คือต้องการให้เราเนี่ยได้เต็มที่เหมือนกับช่วงแรกๆเหมือนกับช่วงแรกๆของรอมฎอนที่มาทุกคนดีอกดีใจมากเลยโอ้ยตื่นกันนะปกติตื่น4ก็ทันนี่ตื่นตั้งแต่2เลยนะรอมฎอนคืนแรกไงนะตื่นตั้งแต่2กลัวทำอาหารไม่ทันกลัวพลาดกลัวไม่ได้กินแต่ว่าพอช่วงหลังๆเป็นไงอย่าว่าแต่ตื่นเลยนะบางทีก็ตื่นมาดื่มน้ำสักแก้วนอนต่อใช่ไหมมันก็แล้วแต่ว่า10คืนหลังเนี่ยมันควรจะต้องเอาว่าให้เราพยายามกระฉับกระเฉงให้มากกว่าเดิมอันเนื่องมาจากว่ามันมีของดีอยู่ไงมันมีของดีอยู่มันมีไรละตุ้นก็ที่อาจจะเป็นไปได้นะด้วยกับตัวบทฮะดีษเนี่ยจะมาเน้นในช่วงของ10คืนหลังเนี่ยเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นทุกปีเสมอไปถึงได้บอกว่ารอมฎอนเราก็ให้เต็มที่ทุกคืนก็แล้วกันแต่10คืนหลังเนี่ยให้เต็มที่นบีทำเป็นตัวอย่างเอาไว้นะครับท่านนบีกานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิดาดะคอลันอัชรุชัดดะมิซะรอฮูท่านนบีเนี่ยเมื่อเข้า10คืนสุดท้ายท่านนบีภาษาเขาบอกใช้กระชับผนุ่งแต่ว่าความหมายของมันก็คืออะไรก็คือพยายามทำตัวให้มันกระปี้กระเป๋าพยายามให้เต็มที่กับอิบาดะห์ในช่วงของ10คืนสุดท้ายวะอะฮยาไลละฮูและทำให้กลางคืนนั้นมีชีวิตชีวาวะไอกะซออะฮละฮูแล้วก็ปลุกคนในครอบครัวขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาอ่านกุรอานก็ดีมาดิกรุลลอฮ์ก็ดีมาทำอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีทั้งหลายแปลว่าในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยให้เต็มที่แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมี10คืนสุดท้ายที่นบีทำเป็นประจำคือการอิติกาฟเพราะนั้นอิติกาฟก็คือการไปพำนักอยู่ที่มัสยิดไปทำอิบาดะห์ที่มัสยิดไปตักตวงผลบุญที่มัสยิดนั่นแหละนะก็ไปกินอยู่ที่นั่นเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความไปจับกลุ่มแล้วนั่งคุยกันนะไม่ใช่นะถ้าไปอยู่กันหลายคนก็มุมใครมุมมันน่ะมุมใครมุมมันใช้เวลากับการอ่านกุรอานให้เยอะขอดุอาให้เยอะละหมาดซุนนะฮ์ให้เยอะอาจจะมีคุยกันบ้างในเรื่องราวของศาสนาก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้หมายความว่าไปกี่รอบเราเข้าไปเยี่ยมกี่รอบเอาของไปส่งกี่รอบมันก็นั่งคุยกันทุกรอบเลยสรุปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับข้างนอกถ้าอย่างนี้เอติกราฟมันก็จะไม่บังเกิดผลนะเอติกราฟในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีภาคปฏิบัติที่นบีสอนเอาไว้มันนั้นนบีส่งเสริมให้เต็มที่ในช่วงของ10คืนสุดท้ายนะครับอ้าวประการต่อมาใน10คืนสุดท้ายมันมีอะไรละตุ้นก๊อตก็คือแสวงหาอะไรละตุ้นก๊อตในช่วงของ10คืนสุดท้ายนี่แหละในช่วงของ10คืนสุดท้ายท่านนบีบอกว่าตะฮัรเราไลละตันก๊อตฟินวิตรมินันอัชรีอัลอาวาคิรอันนี้มุตตะฟะกุนอะไรด้วยนะครับบอกว่าท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจงแสวงหาไลละตุ้นก๊อตในวันที่เป็นจำนวนขี้ของ10คืนสุดท้ายโอ้บอกมาเป๊ะๆอย่างนี้เลยเป็นไงโอ้บอกอย่างนี้ก็เข้าทางสิใช่ไหมบอกงี้ปุ๊บเราก็จะไปหาแหละวันที่1 3 5 7 9 21นะไล่ไป21 20อะไรเนี่ย10คืนสุดท้ายไงแต่ผมเคยบอกไปแล้วนะว่า10คืนเนี่ยนับจากตรงไหนเพราะอุลามะบอกว่าถามว่าถ้ามันมี29วันแล้วนับยังไง10คืนสุดท้ายนับตรงไหนสมมุติถ้า29 10คืนสุดท้ายมันต้องนับตั้งแต่เข้าวันที่20ใช่ป่ะถึงจะครบ10คืนพอเข้าวันที่20ปุ๊บแล้วหะดีษบอกว่าให้หาในวันที่เป็นวันขี้อ้าวแล้ววันไหนเป็นวันขี้ล่ะเห็นมั้ยถ้าเราไปจ้องแบบนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะไปหมกมุ่นกับเค้าเรียกไปเต็มที่แล้วกันไปเต็มที่เฉพาะวันโดยที่วันอื่นๆเราก็สบายๆนอนตีพุงอยู่แต่ว่าพออีกหะดีษนึงก็จะบอกว่าบอกวันเลยนะอีกหะดีษบอกวันที่27เลย
นะมันก็จะเป็นประเด็นนิดนึงว่าพอบอกอย่างนี้ปุ๊บหลายคนก็เลยไปเต็มที่กับบางวันสุดท้ายเราก็อาจจะพลาดก็ได้เพราะอะไรเราตุ้นก๊อตอาจจะไม่ใช่ค่ำคืนนั้นก็ได้เพราะนั้นดีที่สุดอย่างที่เคยเน้นย้ำกับทุกท่านไปแล้วก็คือว่ารอมฎอนทั้งเดือนเราก็ทำให้ดีที่สุดของเราทั้งเดือนนะครับแล้วก็ทำอิบาดะห์กันให้เต็มที่ทั้งเดือนเพราะอย่างที่บอกมันก็แค่เดือนนี้เท่านั้นแหละที่มันจะเป็นเดือนที่อัลเลาะห์จะให้ผลบุญเยอะๆเดือนอื่นเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเดือนรอมฎอนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นแสวงหาไลลาตุลกอดในช่วงของ10คืนสุดท้ายแต่ก็ไม่อยากจะไประบุว่าเฉพาะ10คืนให้เราขอในหาในเดือนอื่นด้วยเอ้ยโทษทีฮะหาในวันอื่นด้วยแล้วก็แน่นอนท่านหญิงไอชาเราเดียร์ลอฮุอันฮาถามท่านนบีว่าถ้าฉันเจอหรือฉันรู้ว่าค่ำคืนนั้นเป็นไลลาตุลกอดฉันควรจะขอดุอาว่ายังไงถ้าเป็นเราก็ขอให้หมดหนี้หมดสินขอให้รวยขอให้ลูกอยู่ในการเชื่อฟังอะหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าเอาดุอาครอบจักรวาลที่ท่านหญิงไอชาได้รับจากท่านนบีบอกว่าไงนะอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุนอัฟวาฟะฟูอันนีอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนะกะแท้จริงพระองค์นั้นอาฟูวุนคือผู้ทรงให้อภัยตุฮิบบุนอัฟวาพระองค์ทรงรักการให้อภัยฟะฟูอันนีขอพระองค์ได้โปรดให้อภัยฉันด้วยเถิดนะนี่คือดุอาซึ่งเราควรจะอ่านตั้งแต่ต้นรอมฎอนมาแล้วนะถ้ายังไม่ได้อ่านวันนี้ก็เริ่มได้เลยอ่านไปเรื่อยๆครับอ่านไปเรื่อยๆเพราะไม่แน่ว่าไอ้ค่ำคืนที่เราอ่านหรือวันเวลาที่เราอ่านมันไปตรงกับอะไรละตุ้นก๊อดดูอานี่ถูกตอบรับเลยถูกตอบรับเลยถ้าถามว่าถ้าอัลลอฮ์รับนี่สบายแล้วเราเข้าสวรรค์สิครับคนไม่มีความผิดอ่ะไม่มีความผิดแล้วอัลลอฮ์ลบบาปให้แล้วนะเราก็มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นขอดูอาบทนี้บ่อยๆขอต้นอื่นด้วยก็ได้นะไม่เป็นไรนะไม่ได้บอกว่าต้องต้นนี้อย่างเดียวรับบานาอตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาซาบันนาอันนี้ตัวต้นนี้ก็ดีนะต้นนี้ก็ถือว่าครอบจักรวาลเหมือนกันนะเพราะอะไรอ่ะเพราะรับบานาโอ้ผู้บานของเราอาตินาขอพวกได้โปรดประทานให้กับเราฟิดดุนยาซึ่งในโลกดุนยานี้ประทานอะไรให้กับเราฮัสนะแปลว่าขอให้พระองค์ได้โปรดประทานความดีต่างๆในดุนยานี้ให้กับเราวะฟิลอาคิเราะติและในโลกอาคิเราะห์ด้วยอะไรด้วยเหมือนกันฮาซานะในโลกอาคิเราะห์ก็ขอให้ได้รับคุณงามความดีถ้าโลกนี้ได้รับคุณงามความดีโลกหน้าได้รับคุณงามความดีไอ้คําว่าได้รับคุณงามความดีในโลกหน้าคือสวรรค์นั่นแหละวะกีนาอาซาบันนาร์และขอพระองค์ได้ปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยเถิดจบมั้ยเนี่ยดุอาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะใช้อ่านหลังจากดุอาต้นอื่นแล้วใช่มั้ยเราอ่านดุอาต้นอื่นผ่านไปปุ๊บเอาดุอาต้นนี้ปิดท้ายแต่ว่าเดือนนี้เพิ่มเข้าไปหน่อยอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุนอัฟวะฟาฟูอันนีโออัลลอฮ์อินนะกะอาฟูวุนพระองค์คือผู้ทรงให้อภัยตุฮิบบุนอัฟวะทรงรักการให้อภัยฟาฟูอันนีขอพระองค์ได้โปรดให้อภัยกับฉันด้วยนะครับการนี้ก็เป็นดุอาที่เราควรจะขอกันให้เยอะๆในช่วงของรอมฎอนประการต่อมาครับที่เป็นความดีที่เขาสนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติกันในช่วงของเดือนรอมฎอนก็คือเรื่องของการทำอุมเราะห์หลายคนก็เลยไปทำอุมเราะห์เต็มเลยเห็นมั้ยเห็นภาพข่าวมาปีนี้เยอะมากนะปีนี้เยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าฮัจญ์มันราคาสูงด้วยหรือเปล่าทำฮัจญ์ก็นั่นทำฮัจญ์แพงหน่อยก็ไปอุมเราะห์ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปทำฮัจญ์ส่วนใครที่ไปทำฮัจญ์แล้วอยากจะไปทำอุมเราะห์ก็นี่ไงอุมเราะตุนฟีรอมฎอนตาดิลุฮัจญะตันเอาฮัจญะตันมัยมุตตะฟะกุนอะไรท่านนบีบอกว่าอุมเราะห์ในรอมฎอนภาคผลที่จะได้รับเท่ากับการประกอบพิธีฮัจญ์หรือการประกอบพิธีฮัจญ์กับฉันเลยทีเดียวอันนี้คือสิ่งที่นบีบอกเอาไว้นั่นหมายความว่าใครมีความสามารถอัลลอฮ์ให้ริสกีอัลลอฮ์ให้โอกาสก็ไปเถอะครับตามที่เราได้รับโอกาสตรงนี้เพราะโอกาสแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอัลลอฮ์ให้ริสกีแต่ละคนไม่เหมือนกันโอกาสที่ได้รับก็ต่างกันเพราะฉะนั้นใครมีโอกาสตรงไหนรีบใช้โอกาสตรงนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้วเราก็ควรจะแปลเปลี่ยนโอกาสตรงนั้นเนี่ยเป็นการทำอิบาดะห์เป็นการแสดงออกเหมือนอัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราเราก็ควรจะแปลเปลี่ยนเป็นการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการแบ่งปันด้วยการแจกจ่ายด้วยการช่วยเหลือด้วยการจ่ายซะกาตว่ากันไปละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้เป็นกติกาแปลว่าการให้ของเราการบริจาคของเราการช่วยเหลืออะไรก็ตามของเราเนี่ยไม่ได้ทำให้เรานั้นหมดแน่นอนแต่ว่าไอ้การตอบกลับมาหรือรางวัลที่จะรับกลับมามันอาจจะไม่ได้มาในรูปของเงินทองเสมอไปอาจจะกลับมาในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เราไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะกลับมาในลักษณะที่ครอบครัวของเรามีแต่ความสุขอยู่ในหลักการของศาสนาอาจจะกลับมาในลักษณะที่ลูกๆอยู่ในการเชื่อฟังอยู่ในโอวาทก็ได้มันไม่ได้แปลว่าต้องกลับมาเป็นตังค์ไม่ใช่หมายความว่าฟังมาแล้ว1บาทที่บริจาคมันอาจจะทวีคูณเป็น10ถึง700บาทไหนละ700บาทที่ว่ามันไม่ใช่เสมอไปใช่มั้ยเพราะคําว่าริสกีมันไม่ใช่แค่ตัวเงินริสกีก็คืออายุขัยของเรานี่คือริสกีที่สําคัญที่สุดละริสกีก็คือไอ้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นี่ก็คือริสกีใช่ไหมแล้วก็ไอการที่เรามีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์นี่ก็คือริสกีเพราะนั้นมันคงไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นสตังค์อย่างเดียวนะครับแต่ที่แน่ๆคือการให้ของเราอัลเลาะห์ตอบแทนแน่นอนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านในเดือนรอมฎอนถ้าเราอยากจะไปทำอุมเราะห์การทำอุมเราะห์ของเราเนี่ยก็จะเปรียบเทียบได้เหมือนกับการประกอบพิธีฮัจญ์เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของแต่ละคนนะต่อมาครับที่สนับสนุนให้เราได้ทำอีกอย่างก็คือการอิติกาฟเมื่อกี้อย่างที่บอกอิติกาฟเนี่ยท่านหญิงไอชารายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกิฟุนอัชรัลอาวาคิรมินรอมฎอนฮัตตาตะวัฟฟาฮุลลอฮุอัซซะวะจัลลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะถือศีลอดใน10วันสุด10คืนสุดท้ายของรอมฎอนจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บนบีกลับไปหมายถึงว่าจนกระทั่งนบีเสียชีวิตนั่นแหละแปลว่านบีปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดตั้งแต่รับบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเกิดขึ้นในปีที่เท่าไหร่นะครั้งที่แล้วรู้สึกครั้งก่อนๆเคยบอกไปแล้วฮุกมรอมฎอนที่ถูกบัญญัติมาอายะห์กุรอานที่กำหนดว่ากุติบาอะลัยกุมุสซิยามเนี่ยอายะห์เนี่ยลงมาเดือนจำได้ไหมเดือนอะไรเห็นไหมล่ะเนี่ยพอเราอายุเยอะๆเนี่ยมันยุ่งอย่างเงี้ยนะเราไม่ค่อยจำเดือนชะบานเดือนชะบานแต่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเดือนชะบานปีที่2แปลว่านบีเนี่ยก็ถือศีลอดเรื่อยมาแล้วก็อิติกาฟเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงวาระสุดท้ายแต่ในปีสุดท้ายก่อนนบีจะเสียชีวิตเนี่ยท่านหญิงอาชาบอกกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะตะกิฟุอันอัชรอนอวาคิรมินรอมฎอนฟะลัมยะตะกิฟอามันฟะลัมมากานะฟินอามินมุกบินอิตะกะฟะอิชรีนแต่ปีก่อนที่นบีจะเสียชีวิตนบี20วันเลยอิติกาฟอันนี้ก็เอาละก็คืออย่างน้อยคือ10วันที่ถ้าใครทำได้หรือถ้าใครทำไม่ได้บางคนก็จะเอาเป็นจำนวนขี้ไง3วันบ้าง5วันบ้าง7วันบ้าง9วันบ้างก็แล้วแต่นะครับก็คือบางคนก็จะไปเอาตั้งแต่ค่ำ27ก็มี27 28 29พอรู้ว่าพรุ่งนี้อีดก็จบกันก็อย่างที่บอกนะการเข้าไปอิติกาฟก็คือการไปพำนักอยู่ไปการไปทำอิบาดะห์แล้วก็ออกมาจากมัสยิดเนี่ยออกมาเท่าที่จำเป็นเช่นมาเข้าห้องน้ำมาอาบน้ำหลังจากนั้นก็ต้องรีบเข้าไปที่มัสยิดนั่นคือฮุกมของการอิติกาฟซึ่งสนับสนุนให้ผู้ชายปฏิบัติแต่ก็เปิดกว้างให้กับผู้หญิงทำได้ในกรณีที่มันไม่มีฟิตนะอะไรหมายความว่าเขามีเป็นที่เฉพาะเขาจัดเอาไว้ให้ผู้หญิงมาอิติกาฟกันที่นี่แล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ต้องมีการจัดสรรให้เรียบร้อยนะก็คือต้องมีการดูแลเอาใจใส่กันด้วยนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอะไรนะไปอิติกาฟเดี๋ยวออกไปเดินซื้อของตามตลาดนัดแล้วก็กลับไปไม่ใช่นะไอ้ถ้าอย่างนั้นมาอยู่บ้านเพราะอย่างนั้นแปลว่าชีวิตปกติไงครับอิติกาฟคือต้องอยู่ในมัสยิดเลยนะต้องอยู่ในมัสยิดออกมาเท่าที่จำเป็นอย่างที่ว่าไงแม้กระทั่งการกินอาหารนะถ้าสมมติว่ามันอยู่ในบริเวณของมัสยิดได้ยิ่งดีเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราอยู่นอกมัสยิดเยอะเอาเท่าที่อาบน้ำกับเข้าห้องน้ำแค่นั้นแหละที่เหลืออะไรนะฮะไปกลับได้ไหมไปกลับไม่ได้อิติกาฟอะครับอิติกาฟต้องเขาเรียกอิติกาฟคือการค้างแรมที่มัสยิดจะเป็นการค้างแรมที่มัสยิดก็หมายความว่าเราต้องใช้ชีวิตที่นั่นเลย24ชั่วโมงต้องอยู่ที่นั่นเลยก็อย่างน้อยๆ1วัน3วัน5วัน7วันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเขามีที่เฉพาะสำหรับผู้หญิงนะเราก็สามารถเข้าร่วมได้แต่ถ้าเขาไม่มีไม่ควรนะไม่งั้นเดี๋ยวมันคือต้องเข้าใจว่าผู้หญิงเขาจำกัดเราจะมีเยอะกว่าแม้กระทั่งการละหมาดเห็นไหมดีที่สุดของเราคือในบ้านและในบ้านก็จะเป็นที่เฉพาะต่างหากด้วยแต่อิติกาฟมันก็ยิ่งต้องมีที่เฉพาะก็คือต้องถูกกันชัดเจนว่าไม่มีการปะปนแล้วก็ไม่มีฟิตนะต่างๆที่ตามมาแต่ถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเราเอาข้อไหนก็ได้ที่เราทำได้นะเอาข้อที่เราทำได้นะครับต่อมาครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยซิกรุลลอฮ์ให้เยอะอิสติกฟาร์ให้เยอะดูอาให้เยอะสิ่งที่ทำให้เยอะนะซิกรุลลอฮ์ให้เยอะขออภัยโทษให้เยอะดูอาให้เยอะอันเนื่องมาจากว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยทุกค่ำคืนของรอมฎอนคือโอกาสของผู้ศรัทธาที่จะได้รับการปลดปล่อยจากไฟนรกหะดีษของท่านนบีบอกอย่างนี้วะลิลลาฮิอุตกอฟีกุลลิยามินวะไลลาตินลิกุลลิอับดินมินฮุมดะอาวะดะอาวะตุนมุสตะจาบะ
ท่านนบีบอกว่าสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยกับกรรมสิทธิ์ของพระองค์ด้วยกับอำนาจของพระองค์ในทุกวันในทุกค่ำคืนพระองค์จะปลดปล่อยให้มนุษย์นั้นได้พ้นจากไฟนรกก็หมายความว่าถ้าใครก็ตามที่ทำความดีขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะให้การช่วยเหลือกับเขาที่เราอ่านดุอาวะกีนาอะซาบันนาสให้พ้นจากไฟนรกและเป็นอย่างนี้ทุกค่ำคืนนะครับไม่ใช่เฉพาะบางส่วนนะเราอาจจะเคยได้ยินว่าช่วงแรกเป็นอย่างนี้ช่วงที่สองเป็นอย่างนี้ช่วงที่สามเป็นอย่างนี้แต่ไอ้คำว่าปลดปล่อยจากไฟนรกเนี่ยทุกคืนเลยตั้งแต่วันแรกของรอมฎอนจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของรอมฎอนถึงบอกไงว่ามันเป็นตัวช่วยมันเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นเมื่อรอมฎอนมาถึงเราจึงต้องไม่ขาดทุนต้องไม่ขาดทุนแล้วก็การขอดุอาเนี่ยที่เราควรจะต้องขอกันให้เยอะๆก็คือในสภาพที่เรากำลังอยู่ในช่วงการถือศีลอดนี่แหละแล้วโดยเฉพาะอีกอย่างนึงก็คือในช่วงก่อนละศีลอดจำได้ใช่ไหมหะดีษนบีที่บอกว่าอสลาสตุนลาตูรอดดุดาวะตูฮุมคน3จำพวกที่การขอดุอาของเขาจะไม่ถูกปฏิเสธอัสซออิมุฮัฟตาฮัตตายุฟติรอคนที่ถือศีลอดจนกว่าเขาจะละศีลอดอันอิมามุนอาดินผู้นำผู้ปกครองที่มีความยุติธรรมแล้วก็ดะวะตุนมัสลูมคนที่ถูกอาธรรมคนที่ถูกอาธรรมคนที่ถูกกลั่นแกล้งเขามีสิทธิ์ขอดุอานะแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ศรัทธาก็ตามเขาก็มีสิทธิ์ร้องทุกข์กับพระเจ้าได้เขาร้องทุกข์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้และอัลเลาะห์ตอบรับด้วยถ้าหากว่าไอ้คนที่มันไปรังควานไปรังแกเขาเป็นมุสลิมเนี่ยมีสิทธิ์โดนนะครับอันนั้นคือคนที่ไปจอเลมแต่ที่เราจะเอาก็คือว่าอัสซออิมุคนที่ถือศีลอดเพราะฉะนั้นการขอดุอาของคนที่ถือศีลอดนั้นเป็นอีก1ตัวช่วยที่สำคัญมากๆเขาจึงบอกว่าเราจึงขอดุอากันเยอะๆในขณะที่ถือศีลอดอยู่เนี่ยและก่อนละศีลอดช่วงระยะเวลาก่อนที่เราจะเขาเรียกอะไรเปิดบวชใช่ไหมนั่นแหละก่อนที่เราจะละศีลอดเนี่ยอ่านดุอาให้เยอะๆตรงนั้นดุอาอะไรก็ได้อ่านไปเลยครับแม้กระทั่งอินนะกาเนี่ยแหละอัลลอฮุมะอินนะกาฟูวุนตัวให้บุญอัลวาฟาฟูอันนีลึกดุอาต้นไหนก็ได้ที่เราอยากขอไปเลยครับช่วงระยะเวลาก่อนละศีลอดประมาณ5-10 นาทีช่วงเนี้ยนะครับช่วงนี้ที่เราทุกอย่างพร้อมกายพร้อมใจพร้อมรอเวลาอย่างเดียวสำรับพร้อมช่วงนี้อย่าเพิ่งไปจ้องเดี๋ยวจะกินนั้นจะกินนี้ช่วงนี้อ่านดุอาก่อนอ่านดุอาเยอะๆอ่านดุอาให้เยอะได้ครับได้คือให้เรามีเนียดให้มีเจตนาแล้วกันว่าไอ้สิ่งที่เราก็ทำแล้วเราก็อ่านดุอาได้ไม่เป็นไรซิกรุลลอฮ์ก็ยังได้เลยไม่มีปัญหานะครับซิกรุลลอฮ์ได้ดุอาได้แล้วก็ควรจะขอด้วยเพราะว่าดุอาจะได้ถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประการต่อมานะครับรักษาการนมาด5เวลาพร้อมกับญะมาอะห์และก็รักษาสุนัตที่เป็นรอวาติบอันนี้ก็คงจะมองโฟกัสมาที่สุภาพบุรุษหน่อยนะเพราะว่าผู้ชายน่าจะสะดวกกว่าก็คือนมาดพร้อมกับญะมาอะห์ที่มัสยิด5เวลาแล้วก็รักษาเรื่องของรอวาติบรอวาติบคือนมาดซุนนะห์ไงสุนนะที่อยู่ก่อนและหลังฟัรดูแต่สำหรับเราซึ่งเป็นมุสลิมะเราทำได้ก็คือในเรื่องของละหมาด5เวลาเอาว่าให้ตรงเวลาอันเดียวเขาผมเอามาใหม่เถอะฮะละหมาดอิชาแล้วใช่ครับใช่ก็คือวิเตสจะปิดท้ายละวิเตสแต่ว่าถ้าหากว่าณตอนนี้เนี่ยมันจะมีตอรอเวียด้วยถ้าเราทำได้ก็ทำนะแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราจะเอาแค่วิเตสอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะนบีบอกว่านมาดสุดท้ายของยามค่ำคืนต้องปิดท้ายด้วยวิเตสวิตรุนเนี่ยแปลว่าจำนวนขี้จะ1ก็ได้3ก็ได้5ก็ได้ต้องคืออันนี้สมควรนะแล้วก็เป็นสิ่งที่นบีสอนให้ปฏิบัติเป็นประจำก็หมายความว่านอกรอมฎอนก็เหมือนกันนอกรอมฎอนก็คือหลังนมาอิชาของเราแล้วเนี่ยเราควรจะละหมาดวิเตสด้วยเลยเผื่อว่าเราไม่ได้ตื่นอะไรไม่ตื่นอะไรตะฮัจญุดแต่ถ้าเราเนียดว่าเราจะตื่นตะฮัจญุดจะเอาวิเตสไปทำหลังตะฮัจญุดก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าสมมุติว่าเราตื่นเราทำวิเตสไปแล้วแล้วเราตื่นมาจะตะฮัจญุดก็ไม่ต้องทำวิเตสแล้วนะเพราะว่าวิตรุนขี้บวกขี้เป็นอะไรเป็นคู่สิใช่ไหมขี้บวกขี้เป็นคู่ไม่ได้นะไม่ได้เขาบอกจะไม่มีวิเตสซ้อนวิเตสในค่ำคืนเดียวกันวิเตสจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับก็แล้วแต่ว่าถ้านอกรอมฎอนละหมาดอิชาเสร็จแล้วเราจะมาวิเตสเลยก็ได้หลายๆท่านเขาก็ทำแบบนั้นนะละหมาดอิชาเสร็จเขาละหมาดวิเตสเลยเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ตื่นมาตะฮัจญุดไงก็ละหมาดวิเตสไปแต่ว่ารอมฎอนเนี่ยมันจะมีตอรอเวียอยู่ด้วยถ้าเราละหมาดตอรอเวียก่อนแล้วละหมาดวิเตสด้วยอันนี้ยิ่งดีแต่ถ้าสมมติว่าเราจะละหมาดแค่วิเตสอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่เป็นไร
นะเพราะว่าทั้งอะไรทั้งตอรอเวียทั้งวิเตสมันเป็นนมาสุนัตมนาสุนัตนมาสุนัตเนี่ยอ๋อไม่คือถ้าเป็นรอมฎอนเนี่ยถ้าเป็นรอมฎอนเนี่ยเราละหมาดตอรอเวียก่อนแล้วเราก็ละหมาดวิเตสไปเลยไม่ต้องเอาวิเตสไปไว้ตรงนู้นไว้ตรงนู้นน่ะไม่ทันแล้วครับตื่นมาก็จะหมดเวลาอยู่แล้วถ้าตอนนี้วิเตสหลังตอรอเวียไปเลยนะครับอันนั้นขอดูอาให้เยอะดิเกตให้เยอะนะครับประการต่อมาครับละหมาดรอวาติสเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่บอกละหมาดรักษาละหมาด5เวลาแต่ดีไปกว่านั้นก็คือนมาสุนัตเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะสุนัตเนี่ยมันเป็นภาคสมัครใจเขาไม่ได้บังคับก็จริงแต่ว่าสุนัตที่มันอยู่ก่อนและหลังฟัดูเขาเรียกสุนนะมุอักกะดะมุอักกะดะแปลว่าเน้นย้ำให้ปฏิบัตินบีทำเป็นประจำมุอักกะดะนี่ก็น้องฟัดูถ้าหลุดจากฟัดูมาก็เจอสุนนะมุอักกะดะนี่แหละมันมีสองอย่างสุนนะมุอักกะดะกับมุตัลละก็ถ้ามุอักกะดะแปลว่านบีทำเป็นประจำเพราะนั้นนมาสุนัตก่อนและหลังฟัดูเนี่ยนบีทำเป็นประจำนบีไม่ทิ้งเลยเพราะนั้นใครที่อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนอกรอมฎอนอย่างที่บอกเอารอมฎอนเป็นตัวเปลี่ยนแปลงก็คือมาทำให้เต็มที่ในรอมฎอนซะนะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นอกรอมฎอนฟัรดู5เวลาพยายามรักษาให้ตรงเวลาเพราะมีหะดีษบทนึงที่ท่านนบีถูกถามว่าการงานอะไรที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดท่านนบีบอกว่าอัศอลาตุอะลาวักติฮาการนมาซให้ตรงเวลาซึ่งก็อธิบายว่านมาซให้ตรงเวลาก็คือนมาซตอนต้นเวลาเพราะเวลานมาซเนี่ยมันบางเวลามันก็กว้างใช่มั้ยแต่ว่าดีที่สุดก็คือเข้าเวลาเข้าอาซานปุ๊บประมาณสัก10 นาที 15นาทีก็นมาซเลยไม่ต้องรอจนกระทั่งถึงบ่าย 3:30 ก่อนเพราะว่าตอนนี้บ่าย 3:45 อย่างเงี้ยนะบ่าย 3:30 ค่อยนมาซบ่ายเงี้ยอย่างงี้ไม่ใช่ละอย่างงี้จะเข้าข่ายนะจะโดนคดีจะเป็นมุนาฟิกเอานะเพราะมุนาฟิกเนี่ยหนึ่งในลักษณะมุนาฟิกก็คือว่านมาดแบบเรื่อยๆละหมาดแบบเรื่อยๆไฟลนก้นบางทีก็ไม่อยากทำเหมือนไม่ทำอ่ะทำเหมือนไม่อยากทำนั่นคือลักษณะของมุนาฟิกเพราะนั้นเราก็เอาต้นเวลาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยก็พยายามรักษาเวลาของการนมาดแล้วก็หลายๆคนนอกจากรักษาเวลาของการนมาดรักษาน้ำละหมาดด้วยเห็นไหมพอนั่นปุ๊บพอเสร็จน้ำละหมาดเราน้ำละหมาดเลยเพราะหลายคนคือเขาสะดวกอ่านกุรอานเขาจะได้อ่านได้เลยไงอ่านกุรอานนะครับแล้วก็นมาสุนัตอะไรต่างๆก็ใส่เข้าไปนมาดูฮาตอนสายๆก็ใส่เข้าไปนะครับหรืออาบน้ำละหมาดมาอยากจะนมาสัก2รอกะอันนึงมาจากสุนัตหลังอาบน้ำละหมาดก็ได้ไม่ว่ากันหรือเขาอาซานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยช่วงนี้เรารอกว่าเขาจะอีกอมะเราหรือว่าเราอยู่บ้านถ้าเราเป็นผู้หญิงเราอยู่บ้านแล้วก็นมาสุนัตในระหว่างอาซานกับอีกอมะก็ได้มีสุนัตเยอะแยะเลยครับที่เราสามารถปฏิบัติได้ก็เพราะนั้นทำให้เยอะในรอมฎอนนะครับเพราะบรรยากาศมันได้อยู่ใช่ไหมข้อสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับแสดงความสุภาพต่อกันอันนี้แปลว่าอะไรนะสงบเสงี่ยมหน่อยนะสงบเสงี่ยมหน่อยต่อกันในช่วงของเดือนรอมฎอนก็อย่างที่บอกนะครับว่าใช้รอมฎอนเป็นจุดเริ่มในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่าให้พลาดโอกาสตรงนี้หลายๆคนอาจจะเป็นคนที่พูดเยอะหน่อยก็พอรอมฎอนมาเราก็ต้องระวังมากขึ้นแล้วก็ใช้เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเราว่าอะไรต่อไปนี้เราจะพูดเท่าที่จำเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่พูดกับใครเลยเดี๋ยวเขาก็สงสัยเกิดอะไรขึ้นเป็นโรคอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจากเดิมที่พูดไม่หยุดตอนนี้แกไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเอาพูดแบบปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าเราก็ระวังคำให้มากขึ้นว่าคำพูดเนี่ยที่เราปล่อยออกไปเราต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นผลดีมันเป็นคำพูดที่ดีเราก็ได้รับผลบุญแต่ถ้ามันเป็นคำพูดที่ไม่ดีเราก็ต้องรับยอมรับในบาปที่มันจะตามมาเพราะนั้นดีที่สุดก็คือพูดเท่าที่จำเป็นแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ไร้สาระซะแล้วก็อย่าพูดทุกเรื่องที่เราได้ยินนบีบอกว่ามันเป็นบาปที่เพียงพอแล้วกับการที่คนคนหนึ่งพูดทุกเรื่องที่ได้ยินมาเพราะอย่าลืมว่าไอ้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะได้ยินด้วยซ้ำแต่เราได้ยินมาแล้วเราก็ต้องชั่งใจนิดนึงว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ไหมคนรอบข้างได้ประโยชน์ไหมสังคมได้ประโยชน์ไหมปรากฏว่าไม่มีใครได้ประโยชน์เลยแล้วเราจะพูดไปเพื่อตั้งเฟชชั่นมาร์คเอาไว้ตั้งคำถามเอาไว้เพราะนั้นเอาเท่าที่จำเป็นเพราะอย่าลืมว่ามันคือความรับผิดชอบไงครับมันคือความรับผิดชอบของเราทุกอย่างผมเน้นย้ำโดยตลอดว่าอะไรก็ตามที่เราทำสิ่งใดก็ตามที่เราพูดมันคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องถูกสอบสวนนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นรอมฎอนจึงเป็นโอกาสในการที่เราจะได้เริ่มต้นพัฒนาชีวิตของเราพัฒนาบุคลิกภาพของเราและการปฏิบัติของเรารวมถึงอิบาดะห์ต่างๆของเราด้วยนะครับก็เอาว่าน่าจะพอกับเวลาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับเผื่อหลายๆท่านจะได้ไปทานข้าว งั้นก็ขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์